ข้าหอมทั้งคนรุ่นเก่ามีชายชราจรัญขี้เมาทำซ่องลงทุนหมุนเงินซื้อเหล้าแดกตั้งแต่เช้าทุกวีวันเหตุการณ์พันแปรให้หักแก้สำราญเปิดดวดกระดอแหล่งที่คนหมดลาดย่านช่องเชอริเซสายชัยดังกรานมือสั่นสะท้านเพราะพิสุราเรื้อรังเมื่อครั้งยังหนุ่มจรัญได้ปริญญาธรรมศาสตร์เสียดฟ้าเปิดทางให้เกาะกินรับใช้ในทุนบกมุนแต่เงินตราพบเมียน้อยสุวรรณาเมียหลวงก็ลุ่มลอยมาเป็นพอเราถูกเอาหำวันยังคำปล่อยทิ้งคนไทยได้แต่ก็แรงต่ำต่ำสิทธิคนจนที่ถูกล้นเป็นประจำจรัญไม่ชอบช้ำรวยรำก็แดกกินจะรันจะกินแดกวายเต็มอิ่มจะรันจะนอนแดกเหล้าเต็มตื่นเล่นเน็ตทุกวันนวดทำทุกคืนสิบที่ชายหื่นขาจิ้มอยู่จอแจยามแดกเหล้าเมาเซสันสถานจะเริ่มพูดอุดมการเพื่อรับใช้ในทุนคนเดือนตุลาเข้าป่ามาเหมือนควายตอแหลยังมากมายก่อเสียหายประชาชนสุดสิ้นราคามารับใช้หัวงอถึงทางออกสุดท้ายด้วยสุราเมรัยแดกเหล้าเข้าไปกับสหายเพื่อนเก่าทั้งเจียมตาใจทั้งวัดที่เล่าที่ข้ามาพบกันแต่ฟรีก็ยิ่งเมาเขียนกวีปวดร้าวว่าเจ้ามาคุ้มคามเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพจรัญนอนตายย่านช่องเชอริเซเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพลุงวับนอนตายย่านช่องเชอริเซเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพตาเทียมนอนตายย่านช่องเชอริเซเช้าวันหนึ่งมีคนพบศพตามใจนอนตาย
ยังชองเชอรีเซปิดเสียงไว้ก่อนนะคะสวัสดีนะครับเสียงชาวบ้านนะคะมาดึกๆหน่อยนะคะก็เช้าในเวลาที่บ้านเรานะคะแล้วก็บ่ายๆนะคะหรือว่าค่ำคืนยามดึกของเวลาที่ในสหรัฐอเมริกาในยุโรปบางประเทศแล้วก็พี่น้องเราแถวทาง Southeast Asia นะคะขอบคุณนะคะมีแฟนคลับเขาบอกว่าขอเป็นสมัครเป็นสมาชิกนะคะมาเลยนะคะมีพี่น้องเราจากมาเลเซียด้วยสิงคโปร์ด้วยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็หลายท่านนะคะจากประเทศลาวประเทศเขมรนะคะก็ไต้หวันด้วยนะคะคนไทยในต่างแดนแล้วก็ที่เกาหลีด้วยนะคะกับพี่น้องเราที่ยุโรปก็หลายประเทศเหมือนกันนะคะก็ที่ออสเตรเลียนะคะก็ในหัวข้อเรื่องนะคะเสียงชาวบ้านอพิโซด96คำพูดของวิษณุคือกฎหมายเหนือมาตรา144แล้วก็ทางพวกเราเสียงชาวบ้านเนี่ยถามไปถึงดร.จรัญนักสิทธิสากลนะคะยังไม่จบนะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาเรื่องตาจรันก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเรื่องของนายวิษณุนะคะดร.จรัญเนี่ยตอนนี้ยังหน้ามึนอยู่นะคะเข้าไปดูเพจของจรัญเนี่ยนะคะบอกว่าตัวเองเป็นบุคคลสากลนะคะบุคคลสากลแบบหาแดกแบบสากลนะคะเอาโปรไฟล์เอาความรู้นะคะเอาสมองสติปัญญาที่ตัวเองเติบโตมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของนะคะชนชั้นกรรมอาชีพจากหยาดเหงื่อแรงงานของพ่อแม่ตัวเองนั่นแหละนะคะจะหาว่าดิฉันพูดจาแสบสันมันก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องเราต้องย้อนนะคะเพราะพวกนี้เนี่ยนะคะเขาว่าอุดมการณ์นะคะการต่อสู้ทางชนชั้นสมัยก่อนที่ตัวเองมีมาไม่มันไม่มีแล้วนะคะอยู่ได้ด้วยการก่อกินสังคมก่อกินแรงงานส่วนต่างของประชาชนตอนนี้บอกว่าตัวเองเนี่ยโปรไฟล์สากลนะคะสากลไม่ได้เคยหันมามองว่าที่บ้านเราเนี่ยมันมีการกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นหนักหนาสาหัสสาการขนาดไหนความรู้ที่มีมานะคะจบปริญญาเป็นผู้นำนักศึกษาสมัยก่อนเป็นนักจัดตั้งเป็นในร้อยนะในป่าเป็นปคท.สมัยโบราณนู่นนะคะทีนี้นะคะความรู้ที่มีมาตอนนี้ก็เดินสายหากินแบบสากลเงินทองที่ได้มาจากการเป็นนักสิทธิการเข้าออกหน่วยงานต่างๆขององค์กรสหประชาชาตินะคะแล้วก็เครือข่ายของสิทธิของนักสิทธิหลายนะคะหลายหน่วยงานหลายองค์กรเนี่ยพอได้งบประมาณมานะคะไปขอในงบของ NGO เนี่ยพอได้มาปั๊บแทนที่จะเอาไปช่วยพ่อแม่พี่น้องที่ประเทศไทยนะคะหรือว่าทำนะคะเขาเรียกว่าทำเรื่องต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแต่เปล่าเลยค่ะข่าวล่ามาเลยว่าเงินทองที่ได้มาก็คือนะเอามาฟอกเงินไงฮะฟอกเงินที่ฝรั่งเศสโดยการเปิดนะคะเปิดร้านนวดนะคะเปิดซ่องนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ฉันพูดตรงๆนะเพราะว่าในร้านนวดของนายจรัญนี่นะคะที่มีเมียน้อยเป็นผู้จัดการร้านเนี่ยจะเปิดนะคะนวดไทยแผนโบราณแต่จะมีบริการนะคะพิเศษด้วยฟูดออปชั่นในการแบบว่าอย่างไรนะคะให้มีการหลั่งของลูกค้าด้วยพ่อแม่พี่น้องก็ขายตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ก็มีนะคะท่านนึงมาทักทายนะคะก็เจริญพรไปโอเคนะคะเอาสวัสดิ์ก็ไม่ทราบว่าท่านอาจจะเป็นอวตารก็ได้หรืออาจจะเป็นพระสงฆ์ข้าเจ้าจริงก็ได้นะคะแต่ดิฉันเนี่ยไม่ค่อยถนัดเรื่องการใช้คำพูดนะคะกับพระกับเจ้ายศถาบรรดาศักดิ์นะคะก็ขอสวัสดีคุณนริศก็แล้วกันนะชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะนริศนะคะรัตนาน้อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะมาดูเรื่องนี้เอาเรื่องนายจรัญก่อนนะก็ยังหน้าด้านหน้ามืนอยู่นะคะเอาสวัสดีค่ะคุณแชทนาวนะคะอีกท่านนึงก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของจรัญว่าจะมาต่อพวกเราไหมว่าจะปฏิวัติหรือจะปฏิรูปเอาให้แน่นอนและความรู้ที่มีมาเอามาสอนสั่งประชาชนบ้างนะคะเงียบกุงยาหน้าด้านหน้ามึนอยู่นะคะแล้วทีนี้มันมีกระทู้ที่หลายครั้งที่นายจรัญเนี่ยนะคะโจมตีความคิดแบบสังคมนิยมซึ่งสมัยตัวเองเป็นผู้นำนักศึกษาคนเดินตุลาก่อนดุนนะนะมีจิตใจอุดมการเป็นนักจัดตั้งเป็นในร้อยเชียวนะจรัญเนี่ยไม่ธรรมดานะอ่ะก็นะทุกวันนี้ไม่มีแล้วจะโจมตีนะคะความคิดแบบสังคมนิยมมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาที่มีการออกไลฟ์สดที่ปารีสนะคะก็มีการเปิดตัวเท่าวัดวรยางคูณเนี่ยนะคะสายร้อยเนี่ยสาย112เนี่ยนะคะก็เท่าวัดก็พอออกไลฟ์สดปั๊บกูก็นะแต่งกรแบบโหยหวนหาในทุนเลยอ่ะยิ่งรักทักษิณเลยนะคะแทนที่จะแต่งกรหาประชาชนเนี่ยนะก็จรัญก็เปิดตัวกันกับนายวัดนะคะแล้วก็มีอีคังฮกฟินแลนด์ตัวนึงนะคะอีจันยา
นะคะแล้วใครก็นางบัวหีบานประสาน7พรรคการเมืองนะคะมานั่งตลอดตอแหลหลอกลวงประชาชนอยู่2วันแล้วใช้คำพูดบอกว่าเนี่ยวันแรกที่มันพูดออกมามันบอกว่าสมัชชาประชาธิปไตยคนไทยไร้พรมแดนแล้วบอกว่าเอ๊ะสมุประชุมสมัชชามันต้องเอาคนทั้งหมดที่เป็นสมัชชานะนะคะมานั่งด้วยแต่ปรากฏว่ามีอยู่ 2-3 ตัวนะคะเพราะว่าที่2บอกอีกบอกว่าเนี่ยได้จัดตั้งสมาคมแล้วสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนดร.จรัญฮะนะเอาใบน่ะใบอนุญาตน่ะไลเซนส์น่ะการจัดตั้งน่ะนะฮะสมาคมประชาธิปไตยไร้พรมแดนที่หลอกลวงประชาชนน่ะเอามาโชว์ใน Facebook หน่อยสิคะเรามีแนวร่วมอยู่ที่ฝรั่งเศสน่ะที่เขาอ่านภาษาฝรั่งเศสออกแล้วเขาอยู่นานด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสธรรมดาหรือภาษากฎหมายเขาจะได้ช่วยชี้ว่ามันเป็นของจริงหรือว่าหลอกลวงประชาชนแต่ในสถานการณ์ป่านนี้พ่อแม่พี่น้องในบ้านเราโดนกดขี่ขูดรีดอย่างหนักเนี่ยนะฮะผ่านมา 5-60 ปีแล้วเนี่ยผ่านมา40กว่าปี50ปีแล้วไอ้เรื่องเดือนตุลาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะฮะคนรุ่นเก่าที่ผ่านเหตุการณ์นองเลือดไม่ว่าสมัยท่านเป็นนักศึกษาสมัยจุฬาธรรมศาสตร์สมัยนู้นมาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยผ่านเหตุการณ์นองเลือดของประชาชนของนักศึกษานะฮะคนหลายสาขาหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็นเดือนตุลานะฮะมาจนถึงเหตุการณ์พฤษภาธมินมาจนถึงเหตุการณ์การล้อมฆ่าล้อมปราบประชาชนเมื่อปี2553นะคะคนเสื้อแดงหรือว่าการเป็นม็อบของสองสีเสื้อเนี่ยนะจะมีคนเสียชีวิตนะคะมาเยอะเลยเนี่ยแทนที่จะสรุปบทเรียนนะคะเอาความรู้ที่ตัวเองผ่านมาเนี่ยมารับใช้ประชาชนจะเอายังไงจะปฏิวัติไหมเข้าสู่สถานการณ์การปฏิวัติหรือยังแล้วก็ประเทศที่จะพากันไปหลบหัวอยู่ตอนนี้ได้สิทธิเป็นผู้ลี้ภัยได้ไปแดกเงินภาษีของพี่น้องชาวยุโรปนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างประเทศใน EU เนี่ยนะที่ไปทำมาหากินแล้วเราเสียภาษีกันเนี่ยนะหนึ่งในนั้นเงินภาษีของพวกเราเนี่ยนะคะที่อยู่ใน EU อยู่นะฮะนะครับส่วนพวกอยู่ในยูไนเต็ดคิงดอมเนี่ยแต่คงอีกไม่นานจะออกเป็นแบ็กซิทแล้วเนี่ยนะคะพวกจะถูกตัดขาดออกไปแต่หลายปีที่ผ่านมาที่เราไปเป็นกลุ่มยูโรเนี่ยพี่น้องนะฮะพี่น้องดูช่องเงินภาษีของท่านแต่ละปีนะมันจะมีใบนะฮะแจ้งภาษีของเรามาว่าภาษีที่เขาเก็บจากเราเนี่ยเอาไปเสียอะไรมากนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือ EU contribution นะฮะก็คือไปจ่ายพวกนี้แหละด้วยนะฮะไปเป็นรัฐสวัสดิการเวลาประเทศในกลุ่ม EU มีปัญหาก็จะเอาเงินในประเทศหลายประเทศไปช่วยกันปกเพราะฉะนั้นฮาตาจารันเนี่ยนะไปแดกเงินภาษีของพวกเราด้วยพ่อแม่พี่น้องนะฮะแต่จิตใจรวมการรับใช้ประชาชนไม่มีหลอกลวงซ้ำซากนะฮะแล้วทีนี้ดิฉันไปดูไอ้โปรไฟล์แต่ละคนเนี่ยแรกๆพอดิฉันลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์แนวทางประชาชนเนี่ยจะถูกสาวกของเจียมฮะเจียมนะเมื่อก่อนดิฉันเคยเป็นสาวกเจียมนะเมื่อก่อนหลงไหลข้างใครเจียมมากเลยไม่ใช่พิศวาสฆาตกรรมตาสมศักดิ์เจียมหรอกนะฮะแต่หลงไหลได้ปลื้มว่าโอ้เนี่ยอาจารย์คนนี้ก็อยู่ประเทศไทยใช่ไหมแกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงอยู่ก็มีเหมือนกันแล้วแกก็เป็นแบบว่าพูดอย่างนี้เทคนิคอย่างนี้ไม่โดนหรอกใช่ไหมเราก็เคยเข้าไปติดตามเยอะเหมือนกันแต่พอเรามาเห็นว่าอีตาเจียมเนี่ยเองแต่เจียมใช่แกไม่ใช่คนล้มนะแกเป็นคนรักแกเป็นคนรักแกอยากให้มีดำรงคงอยู่แกเป็นคนรักมากแกปกป้องต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามเส้นทางของแกที่อยากจะให้เป็นไงใครออกนอกลู่นะครอบครัวนี้ออกนอกลู่ปั๊บแกจะมีภาพวิจารณ์ไงนี่คือตาเจียมนะคะแต่ที่เราตามตาเจียมเขาบอกว่าตาเจียมเนี่ยเป็นผู้นำนักศึกษาสมัยก่อนนู้นนะโปรไฟล์เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายใช่ไหมฮะที่เราไปตามกันเนี่ยว่าไอ้คนเดือนตุลาแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการแนวทางยังไงที่จะเอาชนะศัตรูทางชนชั้นให้กับประชาชนบ้างผ่านมาได้ลี้ภัยแล้วก็แล้วนะคะจนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครออกมาเป็นปากเป็นเสียให้กับประชาชนที่โดนกดขี่ขูดรีดทางชนชั้นแถมยังเสือกเอาไม้บรรทัดมาวัดพวกเราอีกต่างหากว่าไอ้พวกที่มีความคิดต่างแนวทางที่3เนี่ยมันไม่ถูกนะเนี่ยทฤษฎีอันนี้มันคลาดเคลื่อนเพราะเราไปด่าเพื่อนมันไงไปด่าดร.พิชิตไงที่มาหลอกลวงประชาชนไว้ว่านะน้ำมันไม่มีนะคนเดือนตุลาเนี่ยไอ้โปรแตสเอ้ยอย่าไปแตะมันเลยเนี่ยอย่าไปพากวิจารณ์นะเนี่ยพอเราด่าเขาพวกนี้ก็จะมาปกป้องเพื่อนไงแล้วพวกนี้จะไม่พูดเรื่องสับร่วมมันเป็นอะไรเหรอครับประชาธิปไตยของพวกคุณไม่กล้าพูดเรื่องสับร่วมเนี่ยนะประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยที่ประชาชนเนี่ยกินได้นะเหมือนพวกท่านเนี่ยกินอิ่มได้เหมือนพวกท่านนะแต่จะให้เอาประชาธิปไตยในทุนก็คือทางอ้อมไงย้อนบัตรเลือกตั้งย้อนบัตรเลือกตั้งเลือกตั้งไปปั๊บกูรัฐประหารกูรัฐประหารมาปั๊บเลือกตั้งนะก็เลยไม่มีแบบว่าไม่มาถึงปากถึงท้องของประชาชนยิ่งรัฐประหารเท่าไหร่นายทุนมันยิ่งรวยประชาชนยิ่งลำบากยากจนนะถูกกดขี่ขูดรีดไม่มีกฎหมายฉบับนึงกูก็มีกฎหมายฉบับนึงไม่มีกฎหมายฉบับนึงกูก็ปากเปล่าได้เนี่ยในการรวบทรัพย์สินของประชาชนไปอยู่ในมือของพวกมันเนี่ยทีนี้ไอ้คนเดือนตุลาที่ประชาชนหลายคนมีความว่าความหวังเขาจะมาเป็นผู้นำเขาจะ
เอาความคิดเขาจะเอาแนวทางนะเขาจะเอาอดีตที่มันขมขื่นที่มันแพ้มาโดยตลอดเนี่ยมาประมวลว่าจะมีวิธีการเอาชนะศัตรูทางชนชั้นอย่างไรหรือประวัติศาสตร์ที่มันเจ็บมันช้ำมาเนี่ยแพ้มาโดยตลอดเนี่ยนะเอาอดีตมาสอนปัจจุบันไงฮะไม่มีเลยแต่กลับมานั่งวัดเป็นไม้บรรทัดวัดคนนั้นคนนี้เนี่ยสุดท้ายนะเจียมทราบข่าวมาว่าอย่างนี้นะคะเจียมเนี่ยเป็นคนที่ดูดบุหรี่จัดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ใช่พ่อแม่พี่น้องนะแล้วเจียมเนี่ยเป็นคนดื่มไวน์ด้วยอันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะแต่ไอ้โปรไฟล์ที่ออกมาแต่ละครั้งนั่งแดกไวน์แล้วก็ถ่ายลงเฟซบุ๊กเยอะๆพี่น้องที่ลำบากยากจนอยู่ที่ประเทศไทยล่ะแล้วเวลาแนวทางที่3พูดออกมาป้าเอ้ยอย่ามาพูดพิธีคาดเคลื่อนเราถึงโดนตอกกลับไงฮะเพราะฉะนั้นนะฮะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ฉันก็เข้าไปดูประวัติศาสตร์นะฮะ1ปีดีพนมยงค์นู่นนี่นั่นใช่มั้ยปรากฏว่านะฮะสมัยก่อนนู่นนะเขาบอกว่าย้อนรอยอดีตหลายๆคนพยายามย้อนรอยอดีตปีดีพนมยงค์บอกว่าเคยอยู่ที่ปารีสนู่นนี่นั่นนะเคยมีการรวมตัวของบรรดานักเรียนนอกเก่าสมัยโบราณนู่นใช่มั้ยของปีดีนู่นเขาจะมาเจอกันที่ร้านนี้นะที่ในฝรั่งเศสที่ปารีสใช่มั้ยฮะมานั่งคุยกาแฟกันหรือว่านัดเจอการประชุมกันเพื่ออะไรปรึกษาหาหรือจะปฏิวัติจัดหนักยังไงนะฮะแต่ทุกวันนี้ที่เราเห็นนะไอ้คนเดือนตุลาทั้งหลายนี่นะที่มันสูงหัวกันอยู่ฝรั่งเศสนะเดี๋ยวเทียมผัวเดี๋ยวเทียมโพเดี๋ยวตาใจอึ้งเนี่ยตาใจลูกตาป่วยเนี่ยนะไปบ่อยนะไปปารีสไปสัมมนาเดี๋ยวก็ไปเจ็บปวดล้ำลึกเหตุการณ์รัฐประหารไม่ใช่ล้ำลึกอะไรหรอกไปนั่งแดกวายยังไงแล้วก็โผล่กันไอ้ปิยบุตรอีกคนนึงนะคะโกงเนี่ยนะฮะไปสมหัวกันไม่ใช่แดกวายกันค่ะแทนที่จะสมหัวกันจะเอายังไงว่าเฮ้ยจะสอนประชาชนให้คนรู้ประชาชนยังไงโอ้พวกเราเนี่ยมาอยู่ในดินแดงของปฏิวัติจัดหนักเอายังไงเนี่ยไม่มีเลยทุกวันที่ออกมาก็เป็นโผล่กันนั่งแดกวายขวดวายมาตั้งลงเฟซบุ๊กนะโชว์ประชาชนนี่ถึงโดนด่าไงฮะอ้าวสวัสดีค่ะนะคะคุณเจฟฟี่นะคะไม่ได้ทักทายกันนานนะคะโอ้ยนะคะก็เพิ่งกลับมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กช่วงหลังๆนะคุณเจฟฟี่นะครับเป็นยังไงครับสวัสดีครับพี่สาวนะคะทาง UK นะคะสบายดีค่ะนะคะก็คือทาง UK นี่สบายดีคุณเจฟฟี่นะคะทางนิวยอร์กนะคะเป็นยังไงมั่งคะที่นี่ร้อนตับแตกเลยนะเอาพูดเรื่องส่วนตัวหน่อยนึงนะคะที่ UK เนี่ยนะคะที่สกอตแลนด์เนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะคะเพราะว่า UK เนี่ยนะคะยูไนเต็ดคิงดอมมันก็ขึ้นกับมันมีกับนอร์ทไอแลนด์นะคะน้อยไอแลนด์ใต้ไม่ใช่นะคะไอแลนด์เหนือนะคะที่เมืองหลวงคือเบลฟาสต์นะคะแล้วก็สกอตแลนด์นะคะแล้วก็อังกฤษแล้วก็เวลนะคะรวมเป็นยูไนเต็ดคิงดอมหรือว่าเกรทบริเตนปรากฏว่าอย่างนี้คุณเจฟช่วงนี้นะคะอากาศมันแปรปรวนมากเลยนะคะโดยเฉพาะดูข่าวพยากรณ์อากาศรู้สึกว่าทางฝรั่งเศสที่ร้อนยิ่งกว่านะคะฝั่งยูไนเต็ดคิงดอมอีกนะคะอย่างน้อยยูไนเต็ดคิงดอมเนี่ยมันเป็นเกาะนะคะมันจะมีกระแสลมพัดผ่านนะคะแต่ว่าทางตอนยุโรปมันเป็นแผ่นดินใหญ่ๆติดต่อกันไปเยอะๆนะคะพอหนาวก็หนาวจัดนะคะพอร้อนก็ร้อนจัดนะคะดูแล้วนะคะว่าบางปีเนี่ยร้อนจัดขนาดนะคะคนเสียชีวิตนะคะโดยเฉพาะที่กรีที่สเปนด้วยนะคะฝรั่งเศสด้วยทีนี้อากาศที่นี่อากาศมันแปรปรวนมากคุณเจฟทำข้อถามมาอย่างนี้ก็เลยขอเล่าเรื่องที่นี่หน่อยนึงนะคะบางวันนะคะที่ยูไนเต็ดคิงดอมเนี่ยนะคุณจะทึ่งมากเลยบางคนเนี่ยถ้าคุณมาตอนช่วงนี้บางวันเนี่ยเย็นๆนะเย็นๆมาบางทีกลางวันมาร้อนจัดนะครับบางทีมีฝนตกบางวันหิมะตกก็ยังมี4ฤดูในเวลาเดียวกันก็มีช่วงนี้คนเป็นไข้เป็นหวัดเยอะนะคะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นไข้เป็นหวัดอยู่นะคะอ่ะขอบคุณนะคะคุณเจฟฟี่ทักทายนะคะกลับมาเรื่องนี้ต่อพ่อแม่พี่น้องนะคะไอ้คนที่มันมีโปรไฟล์เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักเรียนนอกนะครับไปเข้าๆออกในประเทศไทยสุดท้ายมันเอาโปรไฟล์มันหาแดกรอบโลกมันไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องในประเทศเลยทั้งที่พื้นฐานการเกิดของพวกมันก็มาจากลูกหลานนะฮะชาวไร่ชาวนาชนชั้นกรรมชีพนั่นแหละมันไม่ได้เกิดมาจากอะไรที่บอกว่านะชนชั้นสูงนะคะมันก็เกิดจากลูกชาวไร่ชาวนาก็หลายคนนะคะมาเมื่อก่อนก็ว่าเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติจัดหนักแล้วก็ได้จบการศึกษาผ่านจุฬาลงกรณ์มาผ่านธรรมศาสตร์มาโดยเฉพาะอย่างนี้นะคะดิฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะไปด่าสถาบันการศึกษานะคะแต่ว่าการโต้ในโซเชียลเนี่ยนะคะดิฉันเคยไปท้ากับไอ้อีพวกที่จบพันธมศาสตร์มาหลายคนนะคะที่มันดูถูกเหยียดย้ำแนวคิดของประชาชนชนชั้นกรรมชีพชนชั้นลากย่าอย่างพวกเราเนี่ยอย่างนี้นะคะแต่ไอ้การที่พวกเราไปตามมันช่วงแรกๆเนี่ยเราอยากได้ความรู้จากพวกนี้นะคะเมื่อก่อนดิฉันเข้าไปดูโปรไฟล์จารันเข้าไปตามอีหวานอีสุดานะคะอีชาติชั่วเนี่ยนะคะไปตามไอ้ทนายนะอีกตัวนึงนะฮะไอ้ทนายประเวศนะพวกนี้จบสูงๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
พอเรามีความคิดเห็นต่างหลายๆคนด้วยที่มันมีความรู้ที่มันด่าพวกเราเนี่ยเราบอกว่าเอ้ยมันใช่เหรออย่างนั้นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มานำพาประชาชนไปเข้าเรือตูดในทุนนะฮะเราบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าไอ้ที่เราตามมันก็อีจันยาเมื่อก่อนที่ฉันก็เคยไปเป็นเพื่อนเพจมันนะฮะอีจันยาเนี่ยนะครับเห็นว่ามาเดินสายตอนนั้นอยู่ฟินแลนด์นะฮะคิดว่ามาเดินสายแล้วก็ตอนนั้นเห็นพูดเรื่องพี่น้องเรานะฮะมาทำงานในต่างประเทศนะฮะแรงงานในต่างประเทศเราก็ว่าเออมันเข้าท่าดีนี่หว่านะฮะคิดว่าจะมาช่วยพี่น้องไม่ใช่มาก่อหัวเขาแดงฮะนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้พวกเราเนี่ยชาวบ้านไปตามเฟซบุ๊กพวกนี้สมศักดิ์เจียมเราก็ตามไอ้จรันเราก็ตามไอ้อีหวานเราก็ตามนะไอ้โด่งเราก็ตามใครล่ะคนที่มีชื่อเสียงในบ้านเราเมื่อก่อนนะเป็นพวกดารานักร้องหัวการเมืองเราก็ตามนะพวกนักวิชาการดร.พิชิตดิฉันก็ตามนะฮะตามหลายเพจมากเลยพอไปประมวลดูเนี่ยพวกนี้มันไม่มีใครที่จะลงถึงนะฮะลากหญ้าลงถึงชนชั้นกรรมชีพอย่างจริงๆจังๆคอยมาขัดมาขวางคอยแบบว่ามาเบี่ยงเบนอ่ะนะฮะโอ้ยอย่าไปพูดเรื่องทรัพยากรเลยเอาประชาธิปไตยก่อนเอาหย่อนบัตรก่อนนะฮะหลอกลวงประชาชนไว้นะฮะเอาหย่อนบัตรเลือกตั้งก่อนเอาเป็นยังไงล่ะพอประชาชนไปตามก็มีแต่บาดเจ็บล้มตายเป็นม็อบสองสีเสื้อพ่อแม่พี่น้องนะพอมีการโต้ทางความคิดนะฮะทำไมไม่กล้าพูดถึงประชาธิปไตยทางตรงประชาธิปไตยที่มีสภาหมู่บ้านเอาตั้งแต่นะฮะการใช้อำนาจตั้งแต่ของประชาชนแต่ล่างขึ้นบนไม่ใช่บนลงล่างหย่อนบัตรเลือกตั้งพวกนี้ก็จะมาด่าพวกเราว่าอีพวกไม่มีความรู้ไอพวกผู้จาหยาบคายต้องมาฟังพวกมันต้องมาฟังพวกมันต้องไปตายเพื่อพวกมันต้องไปตายพวกเจ้านายมันนี่แหละถึงเกิดการโต้อย่างแรงเขาเรียกว่าต้องมีการวิพากษ์กันอย่างรุนแรงที่นี่พอเราเห็นเนี่ยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปบอกว่าปีดีเนี่ยนะปีดีเขานัดกันดื่มกาแฟสมัยก่อนนักเรียนนอกเขาไปนั่งดื่มกาแฟสมหัวกันเอาจะปฏิวัติยังไงมันมีการชนชั้นในบ้านเราชนชั้นกาฝากสังคมอยู่ฟรีกินฟรีชาวบ้านประชาชนก็ทำมาหาเลี้ยงใช่ไหมเงินภาษีเก็บเข้ามามันคืนสู่ประชาชนไหมความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมันก็เกิดพวกนะนักเรียนนอกสมัยก่อนที่ก่อการจะกลับจะก่อการปฏิวัติประชาธิปไตยประชาชนว่างั้นเถอะนะฮะและไอ้พวกที่มาอ้างว่าตามรอยปีดีเนี่ยถ้าไม่ตามบ้างทุกวันนี้เห็นแต่มันสูงหัวอยู่ฝรั่งเศสนั่งแดกวายกันแล้วมาลองไลฟ์สดนะแดกกันจับนะหรือไม่ก็กูโพสเนี่ยกินหรูอยู่ดีเนี่ยโชว์ประชาชนนะแทนที่จะเอาทฤษฎีมานะเอากูโผล่หน้าไม่ได้ก็เอาอวตารก็ได้เอามาสอนสั่งประชาชนที่แนะแนวทางหน่อยว่าสรุปเหตุการณ์ผ่านมาประชาชนยังไม่เคยชนะเลยประชาชนยังไม่เคยมีอำนาจอยู่ในมือเลยเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาบอกว่าโอ้ยมีคืออำนาจให้ประชาชนเถอะคุณอย่าพูดค่ะเพราะว่าเรายังไม่เคยได้อำนาจในมือเลยพ่อแม่พี่น้องนะฮะประชาชนจะชัดได้เมื่ออำนาจเนี่ยก็ต้องทำเหมือนเขาน่ะนะที่ผ่านมาเขาใช้วิธีการรัฐประหารใช่ไหมปฏิวัติจัดหนักประชาชนก็จะต้องใช้วิธีการเดียวนะฮะในการรัฐประหารมันคืนมั่งปฏิวัติจัดหนักถ้าประชาชนทำคืนมั่งนั่นแหละประชาชนจะมีอำนาจอยู่ในมือประชาชนจะต้องเขียนกฎหมายตัวเองประชาชนจะต้องพิทักษ์ทรัพย์ตัวเองพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้ที่มารัฐประหารไปทุกครั้งมันก็ปล้นประชาชนไปนะแล้วก็กดหัวกฎหมายของมันกดหัวมีกองกำลังมีอำนาจมีรัฐบาลของมันอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลอกลวงประชาชนสลับร่างเข้ามากินเลือกตั้งรัฐประหารรัฐประหารเลือกตั้งหลอกลวงประชาชนว่ามีประชาธิปไตยก็เหมือนตอนนี้มันต่ออำนาจในมือเนี่ยนะฮะการที่ประยุทธ์มันทำเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเป็นการอธิบายสังคมได้อย่างชัดมากง่ายมากพ่อแม่พี่น้องเมื่อก่อนพี่น้องจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันยังไงว่าประชาธิปไตยทางตรงทางอ้อมเนี่ยนะก็ได้รัฐบาลเลือกตั้งมาแล้วไงรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยมาบริหารจัดการช่วยประชาชนและที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องบางรัฐบาลมาเข้ามาปั๊บมันก็เอาทรัพย์ส่วนรวมของประชาชนไปแปลงเป็นทรัพย์ส่วนตนอย่างเช่นนะปตท.เนี่ยเป็นของกระทรวงการคลังอยู่มาก่อนมันก็เข้าฮะเอาไปเข้าตลาดหลักทรัพย์ขายหุ้นกันปุ๊บ77วินาทีหมดแล้วนะฮะหลายๆอย่างก็ไปแปรรูปให้ประชาให้พรรคพวกมันมาถือหุ้นพ่อแม่พี่น้องนั่นคือการแปลงทรัพย์สินของทรัพย์ส่วนรวมเป็นทรัพย์ส่วนตนนะเห็นทั้งในรัฐบาลเลือกตั้งและก็รัฐบาลรัฐประหารเพราะฉะนั้นนะครับมันต้องมีการอธิบายสังคมมันต้องมีการวิพากษ์อย่างรุนแรงพ่อแม่พี่น้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ว่าคุณจะจบป.4ไม่ว่าคุณจะจบปริญญานะฮะค่าของคนมันก็เท่าเทียมกันมันขึ้นอยู่ว่ามึงฟังเอานะไอ้พวกจบด็อกเตอร์ทั้งหลายนะมึงมีจิตใจอารมณ์การรับใช้ประชาชนหรือไม่เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าไปปริญญาของพวกมึงเนี่ยอย่าเอามากดหัวประชาชนนะฮะและกว่าพวกมึงจะจบด็อกเตอร์กันมาได้เนี่ยนะฮะพวกมึงอยู่ดีกินดีมาได้ทุกวันนี้นะฮะมึงโตขึ้นมาเนี่ยมึงโตด้วยข้าวของชาวนานะมึงนะจากหยาดเหยื่อแรงงานจากชนชั้นกรรมชีพที่ไปออกทะเลหาปลานะฮะที่
ที่จับปลาฮะเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะทำฟาร์มบ้างชาวไร่ชาวนาทำหลายอาชีพพ่อแม่พี่น้องถ้าพี่น้องมองภาพสังคมในบ้านเราเนี่ยคนจนจะทำงานอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยบางคนก็มาถามว่าเอ้ยอีบ้ามึงมาพูดว่าอย่างนี้มึงมั่วมโนหรือเปล่าคนจนอะไรก็ทำงาน24ชั่วโมงพี่น้องต้องดูให้ลึกๆนะฮะว่าคนจนเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงหรือไม่พี่น้องฟังนะฮะหลายอาชีพนะฮะที่ต้องทำงานต่างเวลากันเนี่ยคนรวยมันได้นอนหลับกินอิ่มนอนหลับตื่นขึ้นมานะฮะกูจะไปตีกอล์ฟที่ไหนกูจะไปกินตรงไหนแต่คนจนตื่นขึ้นมานี่กูจะเอาอะไรกินกูจะมีเงินใช้หนี้หรือไม่มาดูหลายๆอาชีพพ่อแม่พี่น้องนะฮะหลายๆอาชีพที่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำไร่ทำนาต้องไปทำการประมงจับสัตว์นะหรือว่าหลายๆอาชีพนะที่เข้ามาในทำงานในเมืองหลวงหรือไปตามต่างจังหวัดอาชีพยามทำงานทั้งคืนอาชีพคนขับรถบรรทุกต้องส่งของจากใต้ล่องใต้ไปเหนือเนี่ยนะชั่วโมงการทำงานในหลายชั่วโมงมากพ่อแม่พี่น้องอาชีพพยาบาลพยาบาลก็ถือว่าเป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะครับเพราะว่าพยาบาลเนี่ยไม่ถือครองทรัพย์นะไม่ได้มีสัมปทานอยู่ในมือตัวเองนะพยาบาลไม่ใช่ชนชั้นที่ออกกฎหมายนะครับพ่อแม่พี่น้องพยาบาลก็ถือว่าเป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะฮะเพราะฉะนั้นหลายอาชีพตลอด24ชั่วโมงคนจนทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยฮะนะหรือว่านะทำงานในเป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลในกรุงเทพมหานครใช่ไหมเขาเรียกว่างานบางครั้งนี่ต้องตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามไปกวาดขยะนะฮะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่จอแจมากที่สุดเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงกวาดขยะเนี่ยมันจะเป็นช่วงดึกๆนะฮะเข้ากะดึกเก็บกวาดขยะนะเก็บกวาดขยะแล้วก็อะไรล่ะเอาเขาขับรถตะเวนไปเอาขยะของแต่ละบ้านไปทิ้งพ่อแม่พี่น้องคนขับแล้วแท็กซี่หาบเล่แผ่ลอยเพราะฉะนั้นไอ้คนจนเนี่ยทำงานตลอด24ชั่วโมงแต่คนรวยเนี่ยนะที่มาถือครองระบบอยู่เนี่ยนะมันตื่นสายก็ได้มันถือนะขึ้นขึ้นมาป้ากูดูหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เจ้าใหญ่ในโตมีทหารรับใช้เป็นกองร้อยในบ้านมันเนี่ยตื่นมาสบายพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่คนจนทำงานตลอด24ชั่วโมงที่อยู่ในภาคการผลิตอาชีพต่างสาขากันพ่อแม่พี่น้องนะคะเหมือนมกเหมือนปลวกมาดูเรื่องนี้ต่อนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ๋อคุณมยุรีสวัสดีค่ะขอมาฟังก่อนนะฮะพูดถึงจรัญอยู่เหรอครับพูดอยู่ฮะพูดประกอบกันด้วยนะฮะอ๋อมันยังเดินสายอยู่ค่ะตอนนี้โหนแดกไฟดับอยู่ค่ะนะฮะมันโหนแดกไฟดับอยู่ที่ไหนครับคุณมยุรีนะฮะกำลังด่ามันไว้ว่าไอ้คนเดือนตุลาเนี่ยสมัยก่อนชอบพูดถึงปีดีกันน่ะปีดีเค้าก่อการนะเค้าสมหัวกันอยู่ฝรั่งเศสเค้าไปเรียนหนังสือเค้าเป็นนักเรียนนอกบางคนก็เป็นหมอเห็นความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากไงเห็นสังคมชนชั้นเห็นการเอารัดเอาเปรียบเห็นคนชนชั้นหนึ่งนะทำมาหาเลี้ยงคนอีกชนชั้นหนึ่งนะเลี้ยงพวกกาฝากขยะสังคมอ่ะพ่อแม่พี่น้องคะในโลกเราใบนี้เนี่ยท่านไปดูนะทุกประเทศมันจะมีอยู่นะมันจะมีไอ้พวกชนชั้นหนึ่งมันไม่อยากทำงานหรอกนะอีกชนชั้นหนึ่งก็ทำงานแทบตายพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกกาฝากขยะสังคมเนี่ยมันมีทั้งทุกประเทศอ๋ออีเล็กนะเดินสายหาแดกดับไฟดับอยู่นะคะมาดูนะฮะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นนะฮะว่าสมัยปีดีเขาบอกว่านะเขาบอก5คนรวมกันว่างั้นเถอะนัดดื่มกาแฟนัดแปลว่าประชุมกันจะปฏิวัติจัดหนักว่างั้นเถอะแต่ทุกวันเนี่ยท่านจะเห็นนะฮะเห็นตาเจียมโผล่นะฮะเห็นตาใจโผล่ตาใจอึ้งเนี่ยตาใจก็ไปเจอตาเจียมนะตาใจไปเจอกันตอนนี้ก็ได้เท่าวัดมาเสริมอีกคนนึงอันนี้ก็ขี้เมานะรู้วัดขี้เมานะ3แล้วเท่าจรัญเนี่ยนะคะ4แล้วใครอีกคนนึงปิยบุตรบางทีก็โผล่เจอกันเนี่ยถ้าที่จะสุมหัวกันเอายังไงจะชนะนะคะสุมหัวกันเป็นวงไม้บางคนก็บอกว่าเอ้ยมันมี5ครับมีนะฮะตัวเมียตัวนึงว่าบางครั้งก็มีคางคกมาด้วยอีจันยาใช่ไหมคะมาเอาเรื่องจรัญมาดูเรื่องที่เราตั้งข้อสงสัยใช่ไหมมีพี่น้องมาถามกันเยอะนะว่าทำไมคุณถึงใช้คำว่ามันรับใช้จักรวรรดินิยมมันน่าสงสัยไหมฮะสมัยมันเป็นหนุ่มนะฮะการต่อสู้ทางชนชั้นของพคท.นะคะเขาจะพูดคำว่าจักรวรรดินิยมเยอะการเริ่มหน้าของจักรวรรดินิยมที่แผ่ขยายไพศาลไปยังเซาท์อีสต์เอเชียนะคะเข้าไปครอบครองลุกลามตับตวงทรัพยากรธรรมชาติอย่างเช่นในบ้านเราสมัยจนถึงมาถึงสมัยนี้นะคะอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำของนะคะจักรวรรดินิยมด้วยการขุดสัมปทานการกินน้ำมันการมีเขาเรียกว่ามีอิทธิพลนะคะการออกส่งนะฮะอุปกรณ์จัดหนักประชาชนรัฐประหารมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วก็การเข้าไปขุดน้ำมันในบ้านเราด้วยนะฮะหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่ปกติในบ้านเราเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคนเดือนตุลามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการส่งนะฮะอาวุธ
ส่งเขาเรียกว่าส่งของก็แล้วกันนะเรียกทำหน่อยพ่อแม่พี่น้องจะได้แชร์ได้นะฮะของไอ้ของจักรวรรดินิยมให้โดยตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องวิกิลีกของไอ้จูเลียอาซานนะฮะทุกวันนี้ที่ว่าจูเลียอาซานมาขอลี้ภัยนะฮะเข้าไปอยู่ในสถานทูตของเอลกาดอร์อยู่ที่กรุงลอนดอนนะฮะได้ทั้ง7ปีสุดท้ายก็มีการเจรจารับของจักรวรรดินิยมเอาไปมาก็ออกจากสถานทูตนะฮะก็เห็นว่าจะส่งตัวไปที่อเมริกาไปชำระโทษเหมือนกันเถอะนะฮะเพราะว่าไอ้วิกิลีกเนี่ยนะหลีกมาหลายอย่างมากเลยนะฮะแล้วก็เรื่องในประเทศไทยก็หลีกออกมาด้วยนะฮะว่าทุกๆครั้งที่มีการอับยึดอำนาจรัฐประหารก็นี่ไงจักรวรรดินิยมก็ส่งนะครับส่งเขาเรียกว่าส่งของนะฮะส่งอาวุธแข็งนะเคลื่อนที่เร็วให้กับนะฮะกองทัพนะฮะในการยึดอำนาจรัฐประหารที่บ้านเรามาโดยตลอดเลยนะฮะทีนี้การที่มีพี่น้องนะฮะดีนะมาถามว่าทำไมคุณไปด่าจรัญดร.จรัญว่าน่าจะเป็นสายลับให้จักรวรรดินิยมมันน่าสงสัยไหมเล่านะฮะทรัพยากรบ้านเราเนี่ยนะโดนกูรีปล้นชิงมีการขนส่งน้ำมันไปที่อเมริกาทำไมคนเดือนตุลาโดยเฉพาะนะฮะมันแดกอยู่สองพรรคการเมืองนะครับทั้งประชาธิปัตย์ด้วยและพรรคเพื่อไทยด้วยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งจะหลอกประชาชนว่าไม่มีน้ำมันจะไม่พูดเรื่องทรัพยากรจะมีหน่วยงานทีมงานออกมาว่าอย่าไปพูดเรื่องน้ำมันนะฮะอย่าไปพูดเรื่องโปแตสแต่คนในพรรคเพื่อไทยเองหรือว่าสหายคนเดือนตุลาเก่าเนี่ยมันมีการแก้กฎหมายในสมัยที่ไทยรับไทยเป็นรัฐบาลโดยนายภูมิธรรมนี่แหละนะคะที่แปลงเขาเรียกว่าแปลงทรัพย์ส่วนรวมไปเป็นทรัพย์ส่วนตนให้กับนายสมบูรณ์นะฮะที่นะครับกองเดินเรือไทยนะฮะเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยกลับกลายมาเป็นกองเดินเรือส่วนตัวของนายสมบูรณ์ไปแล้วนะฮะสมัยของพรรคไทยรักไทยแก้โดยนายภูมิธรรมนะฮะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนั้นมีการสืบสวนสอบสวนจะเอาผิดนายภูมิธรรมนายภูมิธรรมก็ไปกราบป๋าเปรมไงฮะก็เลยไม่ผิดเลยกระบวนนายสมบูรณ์ก็ได้กองเรือไทยมาเป็นของตัวเองก็ได้สงก็นะครับก็ได้เรือน้ำมันเนี่ยขนส่งน้ำมันไปสหรัฐอเมริกาตั้งแต่บัดนั้นจนถึงทุกวันนี้นะฮะร่ำรวยมหาศาลหลักหมื่นหลักแสนล้านพ่อแม่พี่น้องแล้วนายจรัญเนี่ยนะฮะหลายครั้งหลายคราวจะพูดโจมตีความคิดแบบสังคมนิยมว่าตัวเองเป็นคนสากลตัวเองเดินทางรอบโลกนะฮะความคิดแบบสังคมนิยมความคิดแบบคอมมิวนิสต์ไม่มีแล้วล่ะนะตัวเองไม่สนับสนุนใครอยากคิดก็คิดไปนะตัวเองไม่ร่วมด้วยแล้วหลายครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติในเอเชียหรือว่าในต่างประเทศนายจรัญก็จะออกมาเหยียบนะมาเหยียบทันทีว่าเป็นจีนทำความเสียหายเป็นจีนมันชั่วมันร้ายอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะเพราะว่าจีนเนี่ยนะฮะเขาปกครองประเทศแบบสังคมนิยมและใช้ทฤษฎีมาร์กมาในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะฮะจะถูกพวกจักรวรรดินะจักรวรรดินิยมทั้งในจักรวรรดินิยมยุโรปแล้วก็จักรวรรดินิยมอเมริกาในโจมตีว่าเป็นประเทศที่ยากจนล้าหลังทั้งที่ไม่จริงทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องกับกลายว่าเทคโนโลยีหรือว่าการพลิกตัวเองของประเทศจีนภายใน40ปีเนี่ยก้าวล้ำนำหน้านะครับมากยิ่งกว่าอเมริกาซะอีกนะครับนี่แหละกับกลายว่านายจรัญเองกับโจมตีความคิดแบบสังคมนิยมความคิดแบบซับร่วมนะทุกวันนี้ยังมาพูดเลยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบอกว่าเนี่ยนะต้องปล่อยให้มันเป็นไปแบบevolution นะฮะก็มีการพัฒนาการในตัวของมันเองแล้วต่อไปมันก็จะเป็น development นะครับมันพัฒนาเองละนะฮะกูจะไม่เอา revolution แล้วนะครับปฏิวัติเลยเดี๋ยวไม่เอานะฮะก็ปล่อยให้เขาปฏิวัติประชาชนอยู่อย่างนั้นให้เขาจัดหนักกดหัวขุนรีประชาชนอยู่อย่างนั้นละนะครับเพราะฉะนั้นนายจรัญจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมฮะไอ้เรื่องที่มีการนะฮะประท้วงกันในฮ่องกงนะครับประท้วงรัฐบาลจีนว่าที่ว่าให้แก้กฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยนะครับมีการประท้วงกันสุดท้ายก็มีการเขาเรียกว่าเปลี่ยนหัวนะครับเปลี่ยนหัวผู้นำในฮ่องกงออกไปแล้วก็เอาคนอื่นมาสวมแทนว่างั้นเถอะนะครับเป็นการแก้ปัญหาของเขานะฮะแต่เขาไม่ได้แก้กฎหมายหลักๆนี่ไม่ได้ไปแก้กฎหมายสัมปทานไม่ได้แก้กฎหมายว่าด้วยการปกครองต่างๆแค่กฎหมายฉบับเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการไม่ได้ถือว่าเป็นชัยชนะนะฮะทีนี้ไอ้พวกในประเทศไทยเนี่ยบางคนนะโดยเฉพาะไอ้สายพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ยชนะแล้วหลายคนว่าเอาตัวอย่างฮ่องกงสิลงถนนเยอะนะอีโบหีบางก็ไปนั่งออกไลฟ์สดไอ้จรัญก็บอกว่าเนี่ยต้องลงแบบฮ่องกงต้องลงแบบฮ่องกงคือจะเชียร์ให้ประชาชนเนี่ยเอาโมเดลฮ่องกงลงถนนนะพวกเราก็จะลงไปทำไมถ้าลงถนนแต่เราลงไปหาไอ้ประยุทธ์เนี่ยให้มันปราบอีกเหรอคะนะถึงมันเป็นรัฐบาลเลือกตั้งมันก็ปราบได้อำนาจอยู่ในมือของพวกมันน่ะมันเป็นขสช.มันก็ปราบได้มึงจะลงไปทำไมฮะแทนที่จะให้ความรู้ประชาชนว่าเอ้ยนะถ้าไปเรียนแบบฮ่องกงเดี๋ยวคุณไม่ชนะอะไรหรอกคุณแค่ได้ลงถนนถ้าเขาก็ปราบคุณอีกเหรอใครจะมาช่วยคุณได้ไอ้พวกนี้จะคอยหลอกลวงประชาชนต้องเป็นแบบฮ่องกงต้องออกมาเยอะๆเหมือนไอ้จรัญก็บอกต้องออกมาแบบฮ่องกงอ่ะเรื่องฮ่องกงพี่น้องจะต้อง
ย้อนอย่างนี้นะว่าฮ่องกงเมื่อก่อนเคยเป็นเขาเรียกว่านะเป็นที่นะเขาเป็นเขตพิเศษที่อยู่ภายใต้นะอิทธิพลของอังกฤษอยู่นะตอนที่อังกฤษเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าไปจักรวรรดินะฮะไปลุกรานคุกคามหาเมืองขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นอังกฤษนี่ครอบครองฮ่องกงอยู่99ปีรู้สึกว่าเมื่อปี2000ย้อนนั้น1999หรือเปล่าถ้าจำผิดต้องขออภัยนะฮะมีการคืนเกาะฮ่องกงให้กับทางการจีนนะฮะ99ปีเพราะฉะนั้นนะฮะ99ปีที่อังกฤษเนี่ยนะฮะไปเขาเรียกว่าไปครอบครองอยู่นะฮะเกาะฮ่องกงเนี่ยนะไปมีอิทธิพลอยู่ในนั้นเยอะแยะนะฮะดิฉันมีเพื่อนเขาไปเที่ยวฮ่องกงมาเขาบอกว่าโอ้แออัดยัดเยียดมากเลยนะฮะตึกรามบ้านช่องนี่สูงนะฮะกลางวันเนี่ยที่ลงมาเพิ่มเดียวเนี่ยลงมาจากตึกนั้นอ่ะที่บอกว่าเป็นล้านคนในถนนอ่ะฮ่องกงเป็นเกาะเล็กๆนะฮะแล้วก็เป็นตึกสูงๆคนก็ส่วนมากเนี่ยนะทำมาหากินหรือว่านะฮะอยู่บนตึกสูงนั่นแหละนะฮะแออัดยัดเยียดมากเลยขนาดเขาบอกว่าเนี่ยที่พักผ่อนหย่อนใจแทบจะไม่มีนะพอวันอาทิตย์ปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าแรงงานในต่างแรงงานที่เข้าไปทำงานในฮ่องกงเนี่ยเป็นแรงงานจากฟิลิปปินส์บ้างจากบ้านเรามั่งนะฮะทั่วไปเนี่ยนะไปเป็นแม่บ้านเป็นพนักงานโรงแรมอะไรต่างๆนะที่ไปทำงานที่ฮ่องกงเนี่ยพอวันอาทิตย์มาปั๊บเขาจะมีกฎหมายนะฮะจะออกกฎหมายเนี่ยนะฮะกับเขาเรียกว่ากับพื้นที่หมายความว่าย่านธุรกิจหรือว่าถนนต่างๆเขาจะปิดถนนนะฮะปิดถนนวันอาทิตย์ให้ไปที่พักผ่อนหย่อนใจเพราะมันไม่มีที่นั่งให้นะฮะต้องปิดถนนหลายสายแล้วก็มาเปิดเอาตอนดึกๆเอานะคุณจะเห็นแล้วว่าวันอาทิตย์เนี่ยแถวสกายวอล์กเหมือนบ้านเราเนี่ยนะจะมีคนแบบว่าคนงานต่างชาตินะมานั่งปูเสื่อกันแบบว่ามานั่งอยู่บนแบบว่าทางเดินทางเท้าก็เต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าไม่มีที่ครับว่าแออัดเยียดมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าชุมนุมที่ฮ่องกงเนี่ยฟึบเดียวลงมาเนี่ยเป็นล้านคนเพราะอะไรเพราะมันแออัดยัดเยี่ยวอยู่แล้วยัดเยียดอยู่แล้วเพราะว่าเขาบอกฮ่องกงเนี่ยคนที่อาศัยอยู่ประมาณ10ล้านคนเนี่ยเกาะเล็กๆขนาดนั้นนะอยู่ตึกสูงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุการณ์อะไรปั๊บเขาลงมาปุ๊บเดียวแค่นั้นเต็มถนนนะ1977นะฮะขอบคุณนะฮะคุณมยุรีค่ะนะคะที่อังกฤษนะฮะเขาเรียกว่าแฮนด์โอเวอร์กลับคืนให้กับจีนนะครับแล้วทีนี้มันอย่างนี้นะฮะมันมีการจับได้นะฮะว่ามีการปลุกระดมนะฮะเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเนี่ยนะรัฐบาลจีนนะฮะสถานทูตจีนในกรุงลอนดอนแถลงเลยนะฮะตอนที่พูดชุมนุมประท้วงออกมานะฮะต้องการที่จะก่อความรุนแรงนะฮะทำความเสียหายให้กับสถานที่ราชการในฮ่องกงเนี่ยนะฮะทางทูตจีนนะฮะที่อยู่ในอังกฤษเนี่ยออกมาเลยนะบอกว่าว่าตัวอังกฤษเองนะอยู่เบื้องหลังความรุนแรงในครั้งนี้นะฮะอังกฤษเงียบเลยนะฮะทีนี้หลังจากนั้นตาทั้มก็มาในประเทศอังกฤษนะฮะก็เหมือนกันนะเขาตอบหน้าไปตรงๆเลยนะฮะว่าเป็นความวุ่นวายของจักรวรรดินิยมนะฮะที่ไปส่งเสริมหรือว่าไปก่อการมีสายลับไปยุยงส่งเสริมนะฮะเพราะอะไรฮะนะเขามาวิเคราะห์ดูเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะอิทธิพลที่ตัวเองเคยนะฮะตักตวงนะฮะตักตวงเขาเรียกตักตวงความร่ำความรวยนะฮะในเกาะฮ่องกงมาตั้ง99ปียังเสียดายอยู่นะคะยังเสียดายอยู่นะแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นทรายต่างๆนะฮะสัญลักษณ์ป้ายอะไรต่างๆเขาบอกว่าเหมือนในสาราอาจักมากเลยเพื่อนที่ฉันไปเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางคมนาคมป้ายนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าเหมือนกับในระบบในสาราธนาจักรเป๊ะเลยนะครับที่ทราบว่ามันเขาใช่แหละเพราะว่าอยู่ในอิทธิพลของอังกฤษตั้ง99ปีนะฮะทีนี้มันดูเรื่องนี้นะฮะไอความที่เสียดายก่อฮ่องกงนี่เองนะฮะนี่แหละนะฮะเขาบอกว่านะก็เขาบอกว่าก็มีพวกจักรวรรดินิยมนะไปยุยงคนในบ้านเขาน่ะนะให้ก่อการว่างั้นเถอะนะครับทีนี้มันก็มีนะฮะเขาจับได้นะฮะจับได้นะฮะจับได้สายลับซีไอเอเขาก็ออกมาโดยคนจีนนะเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊กว่าเนี่ยครอบครัวนี้นะเป็น CIA อยู่เนี่ยแบบว่าปลุกระดมให้ก่อการแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยมีชายชุดดำชุดขาวนะไปทุบไปตีคนในบ้านเขาด้วยที่เขาโปรเทสกันอยู่อะนะคะทราบว่าเป็นคนไทยไปด้วยอ่ะใครส่งไปร่วมนะครับพ่อแม่พี่ก็จับได้ด้วยเป็นคนไทยไปร่วมด้วยนะใครส่งมันไปนะครับพ่อแม่พี่น้องนะไปทำความรุนแรงเสียหายให้แบบว่าจัดม็อบเชิญม็อบอ่ะมีคนไทยไปร่วมด้วยเขาจับได้นะฮะลงสตรีมอยู่อ่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นเรื่องในฮ่องกงนี่นะฮะเขาบอกจักรวรรดินิยมยังเสียดายอยู่นะก็เลยแบบว่ายุยงให้ก่อการว่างั้นเถอะนะจะเอาให้วุ่นวายว่างั้นเถอะนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะก็ตาเท่าจรันเองนะครับก็ไปฟันธงบอกว่าไอ้ความวุ่นวายในฮ่องกงเนี่ยเกิดจากจีนว่างั้นเถอะนะไม่ได้มาวิเคราะห์เป็นกลางเลยบอกว่าเนี่ยนะว่าฮ่องกงเองเนี่ยอยู่ในการปกครองของจักรวรรดินิยมมาตั้ง99ปีเ
ราะฉะนั้นไอ้ความเสียดายนะฮะความมั่งคั่งที่ตัวเองเคยตักตวงได้นะฮะจากเกาะฮ่องกงเนี่ยโอ้เยอะเพราะฮ่องกงเนี่ยฮ่องกงถือว่าเป็นประเทศนะฮะเป็นประเทศที่เป็นธนาคารแรกๆเลยนะฮะเมื่อก่อนในบ้านเราเองเนี่ยนะจะค้าขายอะไรต้องผ่านการการันตีมีธนาคารต้องผ่านฮ่องกงก่อนนะกว่าจะมาตั้งแบงก์ไอ้สยามกมาจนได้สมัยรัชกาลที่5บ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนจะค้าจะขายอะไรต้องไปให้ที่เกาะฮ่องกงการันตีออกไปออกตั๋วให้ออกตั๋วแลกเงินอะไรให้สมัยโบราณนะครับก่อนที่จะมีธนาคารนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยนะครับจากวันนิยมยังเสียดายอยู่ก่อการยุยงส่งเสริมให้ประชาชนทะเลาะกันมาเป็นม็อบทุบตีกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนั่นแหละแต่เท่าจารันเนี่ยกับแสดงความคิดเห็นว่าเนี่ยจีนมันชั่วจีนมันเลวนะครับก็เหมือนไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีการทดลองเขื่อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็บอกว่าเขื่อนแตกกักน้ำต้นน้ำมาจากประเทศจีนนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วต้นน้ำนะฮะที่ลงมาจากประเทศลาวเขื่อนประเทศลาวเนี่ยมันอยู่ปลายแล้วนะฮะของเขื่อนจีนนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะพี่น้องไปดูได้นะครับทีนี้ที่ว่ามีการกักน้ำนะท่านรู้ไหมว่าไอ้การเข้าไปสร้างเขื่อนในประเทศลาวเนี่ยนะสัมปทานสร้างเขื่อนนะครับเข้าไปในประเทศลาวเป็นบริษัทไทยทั้งนั้นและเป็นทุนเหนือรัฐข้ามชาติ6ธนาคารนะครับแล้วก็มีบริษัทชอการช่างบริษัทอิตาเลียนไทยเนี่ยไปเป็นเจ้าของร่วมด้วยที่นั่นด้วยนะฮะเรื่องเขื่อนแตกกักน้ำนะฮะแล้วก็ไปสร้างเขื่อนเพื่ออะไรเพื่อจะปั่นกระแสไฟฟ้ามาขายฮะแล้วก็ทำสำเร็จมาแล้วด้วยนะครับบริษัทราชบุรีโฮลดิ้งมีการแชร์กันมาตั้งนานแล้วนะฮะไอ้อะไรก็โทษแต่ประเทศจีนพ่อแม่พี่น้องนะฮะทีนี้เราอธิบายสังคมเนี่ยเราต้องอิงนะฮะอิงหลักฐานความเป็นจริงไม่ใช่เรามาโปจีนนะฮะแต่พวกนี้เนี่ยจะโจมตีอย่างเดียวนะโปทีนี้เราก็เลยถามว่าดร.จรัญไอ้ที่ปกที่คุณเนี่ยนะคุณปกป้องเหลือเกินจักรวรรดินิยมเนี่ยนะฮะคุณเป็นขี้ข้าจักรวรรดินิยมเหรอฮะถามหน่อยเถอะไอ้น้ำมันที่ขุดในบ้านเรามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะตั้งแต่ขุดพบที่อำเภอฝางแล้วเนี่ยนะการเข้ามีอิทธิพลของพวกจักรวรรดินิยมเนี่ยสูบกินเลือดทรัพยากรบ้านเราเนี่ยแล้วก็ไม่มีอิทธิพลในการออกกฎหมายพรบ.ปิโตรเลียม2514เนี่ยดร.จรัญไม่เคยพูดเลยฮะนะมีการขนทรัพยากรไปที่นะให้จักรวรรดินิยมมาเป็นระยะเวลาช้านานเนี่ยนะแล้วประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลข้องงามของจักรวรรดินิยมเนี่ยดร.จรัญไม่พูดเลยแต่จะโจมตีประเทศสังคมนิยมที่สังคมนิยมเนี่ยก้าวล้ำนำหน้ากว่าทุนนิยมไปแล้วเยอะแยะมากมายก่ายกองเนี่ยไม่พูดนะฮะเพราะถือว่าไอ้คนนี้มันเป็นสายลับจักรวรรดินิยมหรือเปล่ามาถึงเมืองเฉยกับความทุกข์ยากเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนสากลโปรไฟล์สากลนะหาแดกอยู่เนี่ยนะและเงินทองที่ได้มาจากการเข้าไปสหประชาชาตินักสิทธิ NGO ได้โครงการช่วยเหลือบอกว่าสิทธิมนุษย์โน่นนี่นั่นเนี่ยนะในนามประเทศไทยโน่นนี่นั่นเงินทองไม่มาถึงประชาชนเลยค่ะไปอยู่ที่ปารีสกูเปิดร้านนวดไอ้ที่ชองเชอริเซที่เราด่าเอานั่นน่ะไม่จริงจรัญมาพูดหน่อยนะมาแถลงหน่อยนะจรัญนะยังรออยู่นะเออนะคะนะแล้วก็เนี่ยในฮ่องกงเนี่ยนะฮะคนรวยเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะฮะตุลาการชั้นสูงข้าราชการชั้นสูงเจ้าของบริษัทสัมปทานในฮ่องกงเนี่ยนะครับแล้วก็บริษัทธนาคารตลาดหุ้นท่าเรือศูนย์การค้าเนี่ยนะส่วนมากพี่น้องฟังนะเป็นของคนอังกฤษทั้งนั้นเลยนะฮะนะแล้วก็เจ้าของเป็นคนเชื้อสายอังกฤษพี่น้องจะเห็นเลยว่าในฮ่องกงส่วนมากจะเป็นแบบว่าคนเชื้อสายอังกฤษนะถึงว่าคนจีนเหมือนกันนะส่วนมากจะแต่งงานกับคนอังกฤษนะคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะเป็นลูกครึ่งนะฮะฮ่องกงอังกฤษเนี่ยนะฮ่องกงฝรั่งฮ่องกงโปรตุเกสเนี่ยเยอะมากเลยนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนักกฎหมายเป็นข้าราชการชั้นสูงเจ้าของบริษัทเดินเรือสัมปทานใหญ่ๆในฮ่องกงเนี่ยตลาดหุ้นท่าเรือเนี่ยอยู่ในมือของพวกนี้นะตลาดห้างเสงที่ฮ่องกงน่ะนะเยอะมากเลยนะคะพี่น้องหาดูข้อมูลได้นะครับคนรวยถือครองสัมปทานในฮ่องกงเนี่ยจะมีลูกหลานเป็นจีนแล้วก็บวกยุโรปบริหารอยู่ลูกครึ่งทั้งนั้นเลยน่ะรุ่นสู่รุ่นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเสียดายนะฮะเสียดายที่ว่าของฮ่องกงเนี่ยนะส่งกลับมอบกลับนะฮะให้กับทางจีนนะฮะก็คือคนรวยเนี่ยนะฮะก่อการนะฮะเอาทีนี้มาดูเรื่องนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะคะเรื่องที่เราตั้งหัวข้อไปเนี่ยนะฮะเรื่องไอ้วิษณุเนี่ยอันนี้อยากขออธิบายสังคมหน่อยนะฮะพี่น้องเอ๋ยเข้าไปในบ้านเราทุกเมื่อเชื่อวันนะฮะมันช่างไ
ไม่เกรงอกเกรงใจประชาชนเลยนะฮะตอนนี้ความทุกข์ยากลำบากเนี่ยทั้งภัยแล้งด้วยนะฮะภัยแล้งข้าวยากหมากแพงทรัพยากรก็ถูกปล้นถูกจริงทุกวันเนี่ยนะฮะจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะเขาต้องแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่แก้ปัญหาตามหลักไสยศาสตร์นะเวลามันหากินมันก็หากินตามหลักวิทยาศาสตร์นะมันถือครองในแม้ว่ามันมีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะมันส่งออกมันนำเข้าใช่ไหมมันหากินกับไอ้พวกทุนผูกขาดทั่วโลกยงใยกันอยู่เนี่ยนะครับแบบว่าไฮเทคเลยแต่เรามีปัญหาปั๊บนะฮะก็นะใช้วิธีการเดิมๆมาหลอกลวงประชาชนไว้อย่างแห่นางแมวเนี่ยภัยแล้งปั๊บนะไอ้ผู้ว่าเหี้ยหลายจังหวัดเนี่ยก็ทำวิธีแห่นางแมวก็เอางบออกมานะแต่งตัวเป็นพราหมณ์เป็นอะไรกันนะงบประมาณซื้อนู่นซื้อนี่มาไอ้ข้าวตอกดอกไม้ประดิษฐ์ขันนู่นนี่มาแห่นางแมวหวังว่าจะเอาฝนตกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยนะแทนที่จะจะแก้ปัญหาตามหลักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมไอ้น้ำที่มึงเกาะไอ้กักไว้ตามเขื่อนใหญ่ๆน่ะนะที่เอาไว้ผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะปล่อยลงมามั่งใช่ไหมอันนี้ก็มันไม่แก้ปัญหาให้กับประชาชนทีนี้มันก็มีประชาชนร้องบ่นคนด่าสิด่าผู้ว่าด่าชนชั้นปกครองสิใช่ไหมปกครองอยู่นี่ใช่ไหมประชาชนไปด่าใครก็ด่าคนปกครองคนคนบริหารจัดการประชาชนอยู่ใช่ไหมมันก็บอกว่ามันเนี่ยจะแจ้งความเอาผิดเอามึงอย่าด่ากูนะกูแก้ปัญหาไม่ได้กูเป็นผู้ว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มึงบินกูเงี้ยโอ้พ่อแม่พี่น้องนะฮะเกิดทุกเมื่อเชื่อวันทีนี้มาดูนะฮะที่เราตั้งหัวข้อเรื่องเอวิสนุเนี่ยเดี๋ยวนะคำพูดของวิสนุคือกฎหมายมาตรา44อ่ะเดี๋ยวนะคำพูดของเอวิสนุเนี่ยคือกฎหมายนะคะนะมันเหนือกว่ามาตรา44กับประยุทธ์ด้วยนะพ่อแม่พี่น้องมันอย่างนี้นะฮะมาดูพ่อแม่พี่น้องอันนี้ต้องไล่มาหน่อยนะเห็นมาได้ประเด็นเลยบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวขออธิบายหน่อยเถอะไอ้นิติกรโจรนี่นะฮะไอ้ชาติชั่วเนี่ยนะครับพี่น้องคะถ้าประชาชนชนะเนี่ยนะมันต้องมีศาลประชาชนนะฮะประชาชนจะต้องเป็นผู้เขียนกฎหมายเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาประชาชนยังไม่ได้เขียนกฎหมายเองเพราะเรายังไม่เคยชนะเรายังไม่เคยมีอำนาจอยู่ในมือนะคะแต่เมื่อประชาชนชนะเนี่ยประชาชนจะต้องเขียนกฎหมายเองนะจะมีศาลประชาชนตุลาการประชาชนผู้พิพากษาประชาชนลูกขุนประชาชนนะคะพี่พากษาเนี่ยนะจับไอ้วิษณุก่อนเลยฮะมันจะต้องโดนศาลประชาชนก่อนเลยนะไอ้นิติกรโจรเนี่ยนะฮะก็คือไอ้วิษณุเนี่ยนะปากของมันเนี่ยกลายเป็นกฎหมายไปโดยปริยายโดยไม่ต้องแบบว่านะไม่มีใครกล้าแจ้งความเอาผิดมันฐานที่มันละเมิดกฎหมายละเมิดเจตนารมณ์ของกฎหมายหลายครั้งนี่ที่ไอ้วิษณุมันออกมาเนี่ยนะมาตีความปรับเขาเรียกสับปรับกระล่อนป้อนปิ้นลื่นไหลไปตามผลประโยชน์ของพวกมันตามชนชั้นกดขี่ขูดรีดประชาชนโดยไม่มีระบบกฎหมายแจ้งความเอาผิดกับไอ้โจรวิษณุนี้ได้เลยนะคะประชาชนก็คือเหลือทางเดียวอ่ะนะต้องต่อสู้การเมืองแบบต่อสู้ทางชนชั้นไงก็คือการปฏิวัติโครงสร้างของสังคมแบบฝรั่งเศสไงอ่ะเพราะว่าในอดีตที่ประชาชนเนี่ยใช้ระบบการเมืองเอานักกฎหมายอย่างไอ้วิษณุนี่มันออกไปใช่ไหมแบบว่าเขาใช้กิโยตินจัดการมันอ่ะพ่อแม่พี่น้องในรูปมติมหาประชาชนน่ะนะเพราะว่าการใช้นะฮะการใช้ระบบกฎหมายแจ้งตำรวจฟ้องศาลนะอัยการหรือเลือกตั้งจะไม่สอดคล้องกับโครงสร้างสังคมไทยในปัจจุบันนี้เพราะมันต้องเริ่มจากการล้างบางพวกไอ้ชนชั้นโจรพวกนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันถึงแบบว่ามันถึงกลางอยู่อย่างนี้ฮะไปดูอย่างนี้นะฮะคำพูดของมันเนี่ยเป็นกฎหมายนะคะก็อ่ะยกตัวอย่างมาพ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวนะคะไล่ไปนะคะเนี่ยนะฮะมันเนี่ยมันถือว่ามันเป็นกฎหมายเดินได้ด้วยขอสอมันตุคือมันถือว่าตัวมันเนี่ยเป็นข้อตู้กฎหมายเคลื่อนที่นะเป็นรถยนต์กฎหมายเคลื่อนที่ในชาติทั่วเนี่ยนะมันมีข่าวอย่างนี้นะจริงๆตามกฎหมายพ่อแม่พี่น้องเขาบอกว่านะเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ตามจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินของนักการเมืองนะสสรัฐมนตรีนะทุกกระทรวงทบวงกรมนี่จะต้องแสดงบัญชีรายชื่อจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินขอโทษนะคะเนี่ยแต่ไอ้ชาติทั่วเนี่ยนะมันบอกมันมาตีความเลยว่าไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะคะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่นะคะเนี่ยแม่ไปเห็นแล้วเนี่ยนะก็นะตามลิงก์ข่าวในบ้านเรานะปปช.
ชี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่เพราะมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วนะคะไอ้ที่ปปช.เนี่ยนะคะจะดูบัญชีทรัพย์สินของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยเกิดจากการตีความของไอ้วิษณุไงไอ้วิษณุมันบอกว่าเนี่ยเนี่ยปปช.ชี้พลเอกประยุทธ์ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินใหม่เหตุเพราะเป็นครม.ชุดเดิมครม.ชุดเดิมพ่อแม่พี่น้องมันรัฐประหารมาเนี่ยนะมันเผด็จการเนี่ยนะตอนนี้มันบอกว่ามันเป็นรัฐบาลเลือกตั้งมันก็ไม่ให้ตรวจสอบมันพ่อแม่พี่น้องมันไม่ยื่นนะโอ้โหเนี่ยนะบอกว่านายวรวิทย์สุขบุญเนี่ยเลขาธิการปปช.กล่าวถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีคณะรัฐบาลชุดเดิมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อเนี่ยในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่อาทิเช่นนะพลเอกประยุทธ์นะครับนายกรัฐมนตรีไอ้วิษณุพลเอกประวิตรนะไอ้หมูเนี่ยนะไอ้หมูตอนเนี่ยหรือว่านายดอนปรมัตถ์พิทักษ์วินัยเนี่ยไม่จำเป็นต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินนะคะห้าหกตัวมันเนี่ยนะคะนะเพราะว่าอะไรฮะตามกฎหมายที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะทุกรอบนะฮะทุกรอบเนี่ยนะการมีรัฐบาลเนี่ยนะสสรัฐมนตรีประจำกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะฮะจะต้องนะฮะคือแบบว่าจะต้องยื่นนะฮะจะต้องยื่นนะฮะบัญชีทรัพย์สินนะให้ตรวจสอบนะฮะเพราะอะไรฮะนะทุกรอบที่มันลงตำแหน่งเนี่ยนะมันคือมันแดกกันมันแดกยัดหากันนะซับมันเพิ่มทุกวันนะทุกเดือนทุกปีอ่ะไอ้พวกดีนะฮะเนี่ยมาดูนี่ต่อนะเนี่ยมันบอกว่ามาตีความกันเลยนะบอกว่าพวกมันเนี่ยนะเปลี่ยนจากรัฐมนตรีเก่ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่เนี่ยชุดเดิมมันไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องนะคะไอ้นายกก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องยื่นแล้วนายกก็ไม่ต้องยื่นนะคะไอ้หมูตอนก็ไม่ต้องยื่นนะฮะหลายตัวก็ไม่ต้องยื่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยประชาชนเขาก็ให้ควยด้วยนะเนี่ยเขาบอกควยแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะเสียงร้องบ่นกลดานะคะเต็มไปหมดเลยนะคะไอ้พวกชาติชั่วเนี่ยมาดูเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องนะคะคือแปลว่าประชาชนทั้งประเทศจะต้องช่วยกันล้มโจรทั้งทงชั้นนะฮะถ้าประชาชนได้ตาสว่างเห็นโจรชั่วมาร่วมกันเห็นชั่วร่วมกันเห็นโจรชั่วมันชั่วร่วมกันยกชนชั้นเนี่ยคือจะต้องคือแปลว่าถ้าประชาชนเนี่ยเห็นนะฮะเห็นโจรชั่วเนี่ยมันชั่วร่วมกันยกชนชั้นเนี่ยนะประชาชนจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาได้เด็ดขาดนะแล้วก็ทรัพย์ร่วมของประชาชนที่ถูกพวกมันปล้นไปเนี่ยนะนับพันโครงการเนี่ยนะจะได้คืนมาเป็นของประชาชนเป็นทรัพย์ส่วนรวมนะฮะเพราะว่ามาทำให้ประชาชนเนี่ยเจ็บใจเจ็บแค้นได้ทุกวันไม่รู้จบคือพวกนี้มาทำชั่วได้หลายวันเพราะฉะนั้นการที่พวกประชาชนอย่างพวกเราท่านๆตามด่าทีละเรื่องเนี่ยนะปัญหาไม่มีทางจบมีทางเดียวต้องรื้อเก่าสร้างใหม่พ่อแม่พี่น้องนะฮะเนี่ยมาดูเรื่องนี้เนี่ยอธิบายเรื่องนี้หน่อยนะฮะไอ้เรื่องที่ไอ้วิษณุมันบอกว่าเนี่ยนะไอ้รัฐมนตรีเก่านะพอเปลี่ยนมาเป็นรัฐมนตรีใหม่นายกคนเก่ามาเป็นคนใหม่เนี่ยนะชุดเดียวกันไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินเนี่ยนะมาดูนะปากเพราะมันคือกฎหมายเนี่ยมาดูนะแสดงว่าตอนนี้ไอ้วิษณุเนี่ยมันเหนือกว่าประยุทธ์นะเพราะอะไรครับตอนที่ประยุทธ์เป็นไอ้คสช.เนี่ยนะมันใช้มาตรา44เนี่ยวิธีการของมาตรา44อย่างนี้นะเราไปประมวลมาเนี่ยนะไอ้ประยุทธ์พูดออกมาปั๊บทำไมมาตรา44นะนะมันจะแบบว่ายกเลิกป่าสงวนตอนนี้จะให้นายทุนเข้าไปทำกินนะยกเลิกพรบผังเมืองทำที่เศรษฐกิจพิเศษเปิดสัมปทานรอบที่21เปิดสัมปทานน้ำมันนะเนี่ยไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะทีนี้ไอ้คำว่ามาตรา44ของมันเนี่ยมันพูดว่าปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำกระทรวงทบวงกรมฟังมันอยู่มันเป็นนายกใช่ไหมสมัยคสช.ก่อนนะที่มันยึดอำนาจรัฐประหารมานะมันปฏิวัติมาว่างั้นมันปฏิวัติประชาชนมาเถอะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กดขี่ประชาชนมันก็พูดออกมาว่าเนี่ยนะมันจะเปิดเมืองทองมันจะเปิดเมืองแร่มันจะยกเลิกพรบผังเมืองมันให้มีการขุดเจาะน้ำมันให้มีเปิดสัมปทานรอบที่เสร็จเนี่ยอันนี้มันบอกว่าใช้มาตรา44ของมันพูดออกมาปั๊บก็มีสสคณะรัฐมนตรีอะไรก็ฟังมันปั๊บนะเจ้าหน้าที่เขาจะพิมพ์ดีดออกมาปิ๊บ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 พอพิมพ์ดีดออกมาปั๊บเจ้าหน้าที่ก็วิ่งไปผู้อำนวยการธุรกิจฝ่ายธุรการนะให้ตรวจสอบดูตรวจทานดูเนี่ยท่านนายกเนี่ยนะพูดมาตรา44มาเนี่ยนะให้ยกเลิกพรบผังเมืองให้เปิดสัมปทานน้ำมันเนี่ยให้ละเว้นที่อยู่นะให้ยกเลิกป่าสงวนนะคะที่ให้ระเบิดอยู่นะให้ระเบิดภูเขาได้ให้เพื่อจะเปิดโรงโม่หินนะเพื่อจะทำปูนซีเมนต์ไทยมันก็ใช้มาตรา44
มันพูดมาอย่างนี้ปั๊บใช่ไหมเจ้าหน้าที่ฟังปั๊บก็ฟังมันก็พิมพ์ดีปั๊บพิมพ์เดทเสร็จปั๊บหน้ากระดาษสองหน้ากระดาษก็ว่ากันไปก็เอาไปให้ผู้อำนวยการนะฝ่ายธุรการตรวจทานก่อนพอตรวจทานเสร็จปั๊บเป็นกระดาษมาสองสามแผ่นปั๊บมันก็กลับมาให้ประยุทธ์อีกท่านครับท่านประยุทธ์ครับเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยนะเปิดป่าสงวนเนี่ยให้ลงหม้อหินเนี่ยนะเข้าไประเบิดหินระเบิดภูเขาได้เพื่อไปทำปูนซีเมนต์ไทยได้นะครับท่านครับเนี่ยท่านปลดล็อกพรบผังเมืองเนี่ยนะให้เป็นที่เศรษฐกิจพิเศษได้ในท่านครับท่านให้เปิดสัมปทานน้ำมันนี่ปั๊บพิมพ์เสร็จแล้วนะครับมาตรา44ปั๊บไอ้ประยุทธ์ก็ดูอีกทีนึงมันก็ลงนามเซ็นแก๊กๆๆปั๊บนะหลังจากได้ปั๊บก็วิ่งไปยังนะสำนักงานราชกิจจานุเบกษาก็คือลงพิมพ์ไงฮะไปถึงลงพิมพ์ปั๊บลงพิมพ์ก็พิมพ์ออกมาปั๊บลงพิมพ์เสร็จปั๊บก็ส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยดูปั๊บก็ประกาศบังคับใช้ไงก็ออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์นะฮะตามสื่อวิทยุต่างๆราชกิจจานุเบกษามาตรา44พลเอกประยุทธ์ให้เปิดลงหม้อหินให้ระเบิดหินทั้งภูเขาได้พลเอกประยุทธ์ให้สัมปทานน้ำมันพลเอกประยุทธ์ให้นั่นคือมาตรา44ไม่ประยุทธ์นะจ้ะหรือว่ามาตรา44อ้าวนะให้ยกเลิกการละเว้นการลงโทษกำนันเปาะใช่มั้ยก็พิมพ์ออกมาปั๊บๆๆไอ้พวกนี้ก็ไปส่งไอ้ประยุทธ์ก็เซ็นไปแล้วก็ไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาแล้วก็แผนกกระทรวงมหาดไทยปั๊บประกาศออกมาปั๊บก็ยกนะกำนันเปาะก็ต้องติดคุกตอนนั้นนะมาตรา44ประมาณเนี่ยแต่คำพูดของไอ้วิษณุนี่หนักกว่าไอ้ประยุทธ์อีกนะนะเพราะว่าไอ้ประยุทธ์เนี่ยขั้นตอนเนี่ยมันใช้ประมาณ1วันไงสมมุติไอ้ประยุทธ์มันพูดมา 10:00 นใช่มั้ยพูดมาปั๊บกว่าจะมาพิมพ์มาเสร็จแล้วเรียบร้อยปั๊บประมาณ 3-4:00 นถึงเสร็จออกมาเป็นมาตรา44ใช่มั้ยล่ะขั้นตอนมาพิมพ์ปั๊บมาตรวจสอบปั๊บมาลงนามอีกทีนึงปั๊บบังคับใช้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงติดหลายชั่วโมงอยู่แต่คำพูดของไอ้เหี้ยวิษณุเนี่ยนะฮะคำพูดของมันเนี่ยมันพูดมาปั๊บว่าเอ้ยเนี่ยนะมันพูดมาว่าอย่างงี้นะดิฉันต้องเอาตัวอย่างพี่น้องฟังหน่อยนะฮะเนี่ยอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยนะไอ้พรรคเหี้ยจังไรเนี่ยพรรคพลังป่าช้าเนี่ยนะแม่งพอพรรคเดี๋ยวพรรคพลังประชารัฐใช่มั้ยฮะดิฉันเรียกไว้ว่าพรรคป่าช้าล้างนะฮะพรรคป่าช้าล้างของไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะฮะนะมันไปกินหรูอยู่ดีนะไปแดกยัดหากันไปประชุมสัมมนาหาเหี้ยของมันเนี่ยในที่ป่าสงวนจริงๆแล้วที่ป่าสงวนเนี่ยผิดตั้งแต่เจ้าของรีสอร์ทบุกรุกป่าแล้วนะฮะนะต้องถูกจัดหนักต้องถูกลงโทษนะไอ้พวกชาติชั่วพวกนี้เนี่ยนะไอ้พวกที่เข้าไปจัดงานลื่นเลงปาร์ตี้เนี่ยนะบนหัวประชาชนที่ลำบากยากจนแสนเข็ญเนี่ยแล้วก็มีกองกำลังทหารโดยเงินภาษีของประชาชนต้องจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงให้ทหารแต่ละวันเนี่ยต้องไปอารักขาให้พวกเหี้ยเนี่ยกินอิ่มน้ำสำราญแดกยัดหานอนรีสอร์ทหรูยัดยัดปี้กันเนี่ยไอ้พวกเหี้ยเนี่ยนะเงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นใช้รีสอร์ทบุกป่าไม่ผิดมันบอกว่าอย่างนี้นะไอ้เหี้ยเนี่ยนะมันบอกว่าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยใช้รีสอร์ทลูกป่าไม่ผิดนะมันบอกว่าเนี่ยนะไอ้อะไรนะไอ้ประวิตรเนี่ยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปก็ไม่ผิดทีละนะฮะเนี่ยตีความออกมาเลยคือคำพูดของมันเนี่ยนะถือว่าเป็นกฎหมายไปเลยนะมันพูดออกมามันตีความที่เหี้ยผิดขาดเจตนารมณ์ของกฎหมายก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปแจ้งความมาผิดมันนักข่าวก็เงียบก็เงิบแล้วมันพูดออกมาไม่รู้กี่ครั้งในชาติชั่วเนี่ยนะเดี๋ยวฮะลูกที่ป่าสงวนเนี่ยไม่ผิดนะแล้วก็ไอ้ตีความออกมาเนี่ยนะกฎหมายใครเขียนไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวนะฮะนะเดี๋ยวนะฮะเอ๊ะมันอยู่ไหนนะหลายข้อหรือว่าเจ้าของลิงก์ลบออกไปแล้วแหมดิฉันก็แชร์มาก็พูดดักเหมือนกันนะมาตีความไม่รู้กี่ข้อนะเป็นพืชเลยนะฮะแสดงว่าเจ้าของลิงก์ต้นฉบับเนี่ยนะฮะหำหดแล้วมั้งคะหำหดเอาลิงก์ตัวเองออกแล้วมั้งเนี่ยแหมอ๋อเจอแล้วเนี่ยมั้ยอย่างมันเนี่ยนะนี่ตอนที่นะฮะข่าวปูดออกมานะฮะนาฬิกาหรูเนี่ยนะคะนาฬิกาหรูของไอ้หมูตอนเนี่ยนะฮะนะแล้วก็การยื่นบัญชีทรัพย์สินของไอ้หมูตอนไอ้ประวิตรเนี่ยนะฮะทั้งที่เป็นรัฐบาลรัฐประหารก็ตามหรือว่าในยุคนี้ก็ตามเนี่ยนะไอ้เหี้ยนี้ไอ้วิษณุมันก็ออกมาตีความแบบหน้าด้านๆนะคะว่านะหากไม่ยื่นก็ไม่ถือว่าทุจริตแต่จะผิดที่ไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหากยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็น
็นเท็จก็ถือไม่ถือว่าทุจริตเช่นกันแต่สุดท้ายก็โยงไปสู่การทุจริตหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสืบสวนสอบสวนทั้งนี้ประชาชนกับเข้าใจว่าเป็นเรื่องทุจริตทั้งที่เป็นคนละเรื่องกันอันนี้เรื่องนาฬิกาหรูของไอ้ประวิตรนะไอ้หานี่ก็ออกมาสีถนนชัยนะฮะแล้วเรื่องกรณีของไอ้ภรรยาของนายดอนนะนายดอนปรมัตถ์ปรมัตถ์นี่นายถือหุ้นเหมือนกันอ่ะมันก็บอกว่ากรณีนายดอนไม่เหมือนกับคนอื่นเพราะว่านายดอนเป็นรัฐมนตรีมาก่อนตอนเป็นกฎหมายยังไม่ระบุเรื่องถือหุ้นเกิน 5% แล้วพออยู่มาก็มีรัฐธรรมนูญประกาศใช้เรื่องนี้ออกมานายดอนก็ไม่ได้ทำอะไรจึงทำให้เกิดปัญหาว่าผิดหรือไม่ผิดแต่หุ้นไม่ใช่ของนายดอนเป็นของภรรยาซึ่งน่าเห็นใจนะเห็นไหมแล้วก็เรื่องไอ้เรื่องคณะรายชื่อของคณะกรรมการสรรหาสวเหมือนกันมันบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องประกาศในราชการนุเบกษาเพราะในรัฐธรรมนูญโดยมาตรา269เขียนไว้เพียงให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเท่านั้นซึ่งที่คสช.คสช.ยังไม่เปิดเผยหลังจากการแต่งตั้งในตอนต้นเพราะเกรงว่าจะเกิดการวิ่งเต้นขอตำแหน่งเนื่องจากไม่ใช่ระบบการสมัครเห็นไหมตอนที่ไอ้ประยุทธ์เนี่ยเลือกสวมาและสวเนี่ยก็เลือกไอ้ประยุทธ์แล้วก็สวเลือกซึ่งกันและกันเนี่ยไอ้หานี่มันจะใช้วิธีเขาเรียกว่าสีถนนชัยนะในการแบบว่าซิกแซกนะคะตีความหลอกล่อล่อลวงประชาชนให้ชาติชั่วเนี่ยเนี่ยแล้วก็เรื่องไอ้ประยุทธ์นี่เหมือนกันประยุทธ์เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะหัวหน้าคสช.เนี่ยนะมันก็มาตอแหลแถหมวยบอกว่าเนี่ยมันบอกว่ามาตรา98วงเล็บ15ที่ระบุว่าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการเนี่ยหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐในกรณีนี้คสช.เป็นแค่องค์กรชั่วคราวเห็นไหมซึ่งถูกแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญนะปปช.เองก็มีมติในปี57ออกมาแล้วว่าคสช.ไม่ต้องยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเนื่องจากเป็นองค์กรที่ตั้งมาชั่วคราวเนี่ยนะประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะหัวหน้าคสช.แล้วก็เรื่องเจ้าหน้าที่รัฐในฐานะนายกรัฐมนตรีเหมือนกันมันบอกว่ามันไม่เคยบอกว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านเป็นตามมาตรา98วงเล็บ12ผมไม่เคยพูดกลับไปกลับมาแต่บังเอิญรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ12เนี่ยระบุไว้ว่าคนที่จะสมัครสสหรือสวหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ98วงเล็บ12ที่เขียนว่าจะต้องไม่เป็นข้าราชการยกเว้นข้าราชการการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมืองฮะมันก็ตอแหลแถหมอยได้ทุกเมื่อนะฮะเนี่ยแล้วประชาชนด่ามันเรื่องอำนาจเก่าอำนาจใหม่เนี่ยนะฮะอำนาจคณะรัฐมนตรีเนี่ยเก่าใหม่เนี่ยนะฮะมันบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่านะ caretaker government แต่เป็น full powers government เพราะกรณีรัฐบาลรักษาการนั้นจะใช้ต่อเมื่อรัฐบาลมีการยุบสภาแต่กรณีของครม.ชุดนี้เป็นครม.เต็มไม่ได้มีข้อกำหนดบทบาทอำนาจใดๆแบบนั้นไว้ในรัฐธรรมนูญและไม่ได้จำกัดไว้โดยขนบธรรมเนียมประเพณีใดๆดูความนะเอสีเธอทั้งไงของไอ้ชาติชั่วเนี่ยแล้วก็เรื่องรัฐมนตรีเคยถูกจำคุกในต่างประเทศนะคะที่เอาไอ้พ่อค้ายาเสพติดมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยพี่น้องครับคนเราในประเทศไทยบ้านเราพ่อแม่พี่น้องนะเกือบ70ล้านคนเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่มีความรู้มีการศึกษาก็เยอะแยะนะที่เขามีคุณสมบัติหรือว่ามีจิตใจอุดมการณ์ที่จะมาทำงานเพื่อประชาชนเยอะแยะแต่มันกลับไปเอานะฮะไอ้พ่อค้ายาเสพติดที่ติดคดีจำคุกในต่างประเทศหรือว่าไปพัวพันกับการมีการฆ่าพิศวาสฆาตกรรมด้วยเนี่ยมาเป็นคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะและไอ้ตัวเหี้ยนี้นะนะมีพี่น้องเอาข่าวมาลงด้วยนะฮะไอ้นี้มันก็บอกว่ารัฐมนตรีเคยถูกจำในคุกในต่างประเทศมันบอกว่ามันจะไม่มีผลในส่วนของคุณสมบัติว่าจะต้องคดีอะไรแต่ข้อที่จะต้องมาพูดมาดูกันเรื่องความประพฤตินะฮะมาตรฐานจริยธรรมอีกเรื่องนึงในอดีตเคยมีคำวินิจฉัยแล้วว่าไม่ต้องคำพิพากษาในต่างประเทศมีส.ส.คนยาเสพติดเข้าฮ่องกงซึ่งมันไม่มีผลกระทบต่อส่วนของไทยโอ้โหไอ้ชาติชั่วนะฮะแต่กระทบเรื่องชื่อเสียงหรือกิจยศอะไรก็อาจจะเป็นข้อห้ามอีกแบบนึงแต่ว่าเอาข้อหาตรงนี้มาใช้ไม่ได้ข้อหามันอาจตรงแต่ทางศาลไทยไม่ได้ตัดสินในต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องนะมาขนยาเสพติดอย่างเงี้ยนะมาเป็นสสรัฐมนตรีเขาไม่เอาพ่อแม่พี่น้องแต่ไอ้ชาติหมามันบอกว่านุ่นติดคุกในต่างประเทศไม่เที่ยวกันในประเทศไทยเรานะกูมาเป็นคณะรัฐมนตรีได้ไอ้ชาติหมาเนี่ยเพราะฉะนั้นมีศาลประชาชนไอ้เหี้ยนี่ต้องถูกพิพากษาก่อนฮะทีนี้มาดูนะก็คือไอ้ชาติช่วยวิษณุเนี่ยนะคือมันจะตัดสินเลือกเหตุผลในกฎหมายอ่ะตะกะเนี่ยกลับไปกลับมาอะไรก็ได้
ที่พวกมันได้ประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนได้ประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นบัญชีศัตรูของประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือไอ้วิษณุต้องทำไว้พ่อแม่พี่น้องคนที่จะถูกถูกตัดคอนะเหมือนปฏิวัติฝรั่งเศสจะต้องเป็นเข้ากิโยตินคนแรกก็คือไอ้นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเนี่ยไอ้ชาติชั่วเนี่ยนะฮะมาดูเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องมาดูเรื่องนี้นะฮะเรื่องนะฮะจาก Facebook นี่นะฮะตอนนี้นะฮะถือว่านะฮะประชาธิปไตยทางตรงใน Facebook เนี่ยเยอะมากนะฮะเหมือนกับเป็นสภาหมู่บ้านออนไลน์มีการอภิปรายแต่ละเพจว่างั้นเถอะไม่ใช่การไลฟ์สดแต่เป็นการโพสต์กระทู้ก็ถือว่าท่านอภิปรายพ่อแม่พี่น้องนะคะเอาลงมาในโซเชียลเอาลงมาในทางตรงออนไลน์นะฮะไปเจอข่าวนี้พ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อปี2554นะไอ้ผู้กองธรรมนัสนี่แหละไอ้มาเฟียที่ได้เป็นไหนที่ได้เป็นรัฐมนตรีนี่แหละไอ้พ่อค้ายาเสพติดนะฮะที่เอวิสนุบอกว่าไม่เกี่ยวเคยติดคุกในต่างประเทศไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ศาลในไทยกฎหมายในไทยนี่ไอ้ชาติหมาเนี่ยนะฮะมันมีข่าวของไอ้ธรรมนัสนี่ที่มีพี่น้องชาวโซเชียลไปขุดออกมาเพื่อแม่พี่น้องนะฮะนะพฤติกรรมที่เถื่อนมากนะเหมือนเมืองแรกจังหวัดเลยพี่น้องจำได้ไหมเมื่อปี54เนี่ยนะที่บ้านนาหนองบงน่ะที่มีชายชุดดำน่ะ300คนน่ะเข้าไปตีพี่น้องนะไปทุบไปตีพี่น้องที่จังหวัดเลยน่ะตั้งแต่เที่ยงคืนยันจนโมงเช้าน่ะตอนนั้นไม่รู้ว่าทหารตำรวจในท้องที่ไปไหนชาวบ้านถูกทุบถูกตีน่ะนะที่เขาเฝ้าเหมืองทองน่ะนะอันนี้ก็เกิดในปี54เหมือนกันนะฮะเดือนกรกฎาคมค่ะนะดิฉันจำได้นะบ้านนาหนองบงน่ะโดนตีเดือนพฤษภาคมนะปี54นะทีนี้เนี่ยนะมีชายชุดดำ200คนเนี่ยนะเกิดปี54เหมือนกันแต่เป็นวันที่2กรกฎาคมเขาบอกว่ามีกลุ่มชายชุดดำกว่า200ชีวิตผูกผ้าพันคอสีเขียวเป็นสัญลักษณ์กันทั้งทีมพร้อมอุปกรณ์ติดตัวคือขวดน้ำมันและอาวุธปืนลุยเผาที่ไล่ที่ภายในรั้วกลุ่มสมัชชาคนจนที่ตั้งอยู่ริมถนนพหลโยธินตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจนเกิดการปะทะเดือดเมื่อกลุ่มชายชุดดำบุกจุดไฟเผาเพิงพักของชาวบ้านจนวอดวาย50หลังขณะชาวบ้านถืออาวุธมีดไม้เคียวและปืนในมือออกมาตอบโต้เข้าใส่โดยเหตุการณ์นานนับชั่วโมงประชาชนที่ผ่านไปมาหนีตายกันจ้าละวันอันนี้ข่าวมาจากไทยรัฐนะคะเขาก็รวมกันมานะฮะเขาบอกว่าหากพิจารณาในด้านกฎหมายแล้วในแง่กฎหมายแล้วเนี่ยการที่กลุ่มสมัชชาคนจนชาวไทยสีภาพนะฮะก็คนเรามันไม่มีที่อยู่อาศัยพ่อแม่พี่น้องคนยากคนจนเนี่ยเข้ามาปลูกสร้างโรงเรือนพักที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวก็เข้าข่ายการบุกรุกตามกฎหมายนะฮะแต่แทนที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ก็คือบริษัทธรรมนัสกาดจะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการกับเลือกใช้วิธีการปฏิบัติแบบสามเตี้ยคือส่งกองกำลังชายชุดดำเข้าไปไล่เข้าไปทุบไปตีเขานะฮะเมื่อไม่ได้รับความร่วมมือจึงเกิดการปะทะมีการสาดกระสุนปืนเข้าใส่ก่อนจะวางเพลิงเผาโรงเรือนเหล่านั้นพิจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการเด้งผู้บังคับการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีคือพลตำรวจตรีวัฒนาเขตสมุทรไปช่วยราชการผชบนะฮะ1ตามคำสั่งตำรวจนะฮะ425/2554โดยให้พลเอกชินุพงศ์นะฮะยุตทัศน์รองเจรตำรวจเนี่ยรักษาการแทนเนี่ยนะฮะเส้นใหญ่เนาะตำรวจโดนย้ายเลยนะคะนะไอ้ชาติชั่วเนี่ยใช้สามเตี้ยจะอาจจะการกับประชาชนก็ไอ้เหี้ยนี่แหละที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ทุกวันนี้นะฮะที่เป็นพ่อค้ายาเสพติดขนยาเสพติดเข้าขายในออสเตรเลียเนี่ยนะไอ้วิษณุก็บอกว่าเออคำผิดในต่างประเทศไม่เกี่ยวเนี่ยไม่ผิดในกฎหมายศาลไทยได้ชาติหมานี่พ่อแม่พี่น้องโอ้โหแม่งชั่วจริงๆฮะนะมาดูเรื่องนี้นะฮะตัวมันเองมันก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วเนี่ยมันมาเป็นกฎหมายเองนะฮะนะเพราะฉะนั้นนะไอ้ชาติชั่วเนี่ยมันต้องโดนจัดหนักฮะทีนี้นะฮะสมัยมาตรา44เนี่ยนะฮะมามีมาตรา44สมัยไปยัดเป็นนายกรัฐมนตรีพ่อแม่พี่น้องนะครับตอนนี้ถึงแม้ว่ายกเลิกมาตรา44ไปแล้วก็ตามนะฮะมีเลือกตั้งแล้วก็ตามเนี่ยนะฮะมันก็มีกฎหมายอีกเป็นพันๆฉบับเนี่ยนะฮะที่ใช้ในการเนี่ยแบบว่าใช้แทนกันได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเป็นพันๆฉบับเนี่ยมันเขียนว่าด้วยการเนี่ยกดขี่ขู่รีดประชาชนว่าด้วยการลบทรัพย์ประชาชนนะฮะเมื่อไอ้ประยุทธ์มันมาเป็นนายกเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะฮะนะถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุนละหุมามันก็ใช้กฎอัยการศึกได้ประกาศกฎอัยการศึกนะจัดหนักประชาชนได้นะหรือว่าไอ้วิษณุเนี่ยนะมันก็แบบว่าออกคำสั่งถูกเฉินได้นะแล้วก็แบบว่าถ้าใช้ไม่ได้ปั๊บนี่มันก็จะมีรัฐประหารอีกรอบพ่อแม่พี่น้องนะฮะโอ้เนาะชาติชั่วจริง
นะสมัยประยุทธ์เป็นอะไรมาตรา14เนี่ยแปลว่าผู้คนเดียวคือกฎหมายไงกูใช้อำนาจนะนิติบัญญัติออกกฎหมายให้ไหมกูเป็นศาลเองกูตัดสินเองได้เลยนะแล้วกูก็แปลว่าคนเดียวแบบเป็น3อำนาจเลยแบบนิติบัญญัติใช่ไหมเป็นศาลแล้วก็เป็นแบบว่าสั่งการตัดสินได้คนเดียวเลยไอ้ชาติชั่วนี่นะฮะโอ้เนาะพ่อแม่พี่น้องนะเสริมหน่อยนะฮะเรื่องมาตรา44เนี่ยไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะมันสั่งมาตรา44มาแล้วหลายร้อยคำสั่งนะน่าจะมากกว่า 3-400 คำสั่งนะฮะมาตรา44ของไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะสั่งลดภาษีให้เอกชนนะสั่งต่อสัมปทานนะให้ในทุนนะสั่งชิงป่าเนี่ยนะออกจากมือประชาชนซับเบอร์จากมือประชาชนเนี่ยนะประชาชนอยู่ประชาชนได้สิทธิ์ไปอยู่นะสปกไปอยู่นะสิทธิทำกินมันก็สั่งแบบว่ายกเลิกเลยนะมาตรา14เลยเนี่ยนะสั่งชิงคืนป่าจากประชาชนและชาติชั่วเนี่ยแล้วก็สั่งยึดคืนคนแบบว่าสั่งยึดคืนจากประชาชนเนี่ยเอามาใส่ให้มือในทุนน่ะนะสั่งย้ายคนนั้นเอาสั่งย้ายคนนั้นเอาไปให้คนนี้อย่างเงี้ยสั่งแบบว่าสั่งย้ายนะสั่งคนนั้นเข้าคนนี้ออกก็ได้นะยึดทรัพย์ประชาชนปั๊บเอาไปให้ในทุนก็ได้อย่างเงี้ยนะหรือว่ามันสั่งปลดคนนั้นให้คนนี้ไปนั่งแทนอย่างเงี้ยนะในระบบข้าราชการก็คือมันสามารถใช้หน้ามาตรา44ได้นะตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยอ่ะนะเพราะว่าคำสั่งของมันจะมีผลเลยภายใน24ชั่วโมงนะมาตรา44ของมันเนี่ยไอ้ชาติชั่วนี่พ่อแม่พี่น้องนะฮะเราถึงอยากจะอธิบายสังคมให้พี่น้องนะฮะฟังในแนวทางที่3นะพ่อแม่พี่น้องนะฮะทีนี้มาดูเรื่องนี้นะฮะอันนี้ต้องตอบเป็นเสียงนะฮะสวัสดีนะครับแหมดิฉันพูดยาวคุณพาทิตย์กีไอนะคะสวัสดีค่ะคุณบิลิฟยูเซลนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวนะฮะมาหลายท่านเลยนะคะ เดี๋ยวนะฮะสวัสดีค่ะคุณทองคุณโคโคนะคะใช่ครับเราควรจะได้มีโอกาสตั้งศาลประชาชนพิพากษาผู้ชนชั้นเหนือมนุษย์และเหล่าทหารทาสผู้จงรักภักดีนายทาสทั้งหลายนะคะไอ้ประยุทธ์หัวคุดไอ้สุกรและเหล่าทหารเหนือทาสและเหล่านายทาสเหนือมนุษย์จะต้องถูกลงโทษหนักสุดๆนะครับมันมีอย่างนี้นะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเราได้แชร์ข่าวมาที่เพจเสียงชาวบ้านอยู่นะมีทหารน้อยท่านหนึ่งเราไม่ด่าทหารน้อยนะพ่อแม่พี่น้องเราแชร์มาเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยนะฮะไม่ใช่เราไปเจาะจงที่จะไปแบบว่าไปจงเกียรติจงชังอาชีพทหารนะพ่อแม่พี่น้องแต่เราด่าไอ้พวกเจ้าใหญ่ในโตนะคะที่มันรัฐประหารมันก่อกินสังคมนะมันบอกว่ามันเนี่ยนะมันมามันเป็นรั้วของชาติแต่จริงๆมันไม่ใช่นะฮะนะมันจะเสี่ยมหัวให้ไอ้ทหารน้อยเนี่ยตำรวจน้อยไปปกปักรักษาธิปไตยแต่ตัวมันเองนั่งแดกนะแดกกินสัมปทานรับใช้ในทุนเหนือรัฐอยู่แล้วพวกมันเนี่ยนะจะมีหุ้นมีเขาเรียกว่ามีหุ้นมีบริษัทของตัวเองทั้งนั้นให้เจ้าใหญ่ในตัวเนี่ยมีทหารท่านหนึ่งนะฮะไปถูกกับระเบิดมาทางภาคใต้นะฮะหลายปีแล้วล่ะนะฮะตอนนี้ก็เห็นไทยทีนิวมาลงนะไอทีนิวไอสื่อเชื่อมเนี่ยนะฮะข่าวมันมาลงมันก็ดีนะฮะที่ว่านะคือมาแบบว่าขอคนช่วยทหารแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วปั๊บเนี่ยนะฮะทีนิวมันบอกว่าเนี่ยนะแบบทหารคนนี้เนี่ยนะไปทำงานไปทำหน้าที่นะฮะต่อสู้กับผู้ก่อการไม่ดีในภาคใต้บางงานเถื่อนถูกระเบิดมาหลายปีแล้วตั้งแต่ปีไหนนะเกือบ10ปีมาแล้วมั้งครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยลำบากมากนะฮะแขนขาเขาขาดนะวอนพี่น้องนะฮะแบบว่าช่วยด้วยขอเปิดเบอร์บัญชีมานะฮะก็ทหารก็ขาขาดจริงๆกับพ่อแม่พี่น้องทีนี้เราก็แชร์มาสิแชร์มาเราบอกว่านายใหญ่ล่ะไหนมึงบอกว่าให้ทหารน้อยไปปกป้องอธิปไตยยังไงมันมีสวัสดิการของทหารอยู่แล้วเงินช่วยเหลือไงฮะจากภาษีของประชาชนมันไปไหนหมดนะที่จะต้องทะนุบำรุงทหารผ่านศึกเหล่านี้เนี่ยแล้วพวกมึงแดกหรูอยู่ดีอย่างไอ้ไก่อูเนี่ยไอ้ประวิตรอย่างเงี้ยไอ้ประยศอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้พวกที่มันไปเป็นไอ้สสรัฐมนตรีทหารทั้งหลายแหล่เนี่ยนะรวยกันหลักหมื่นหลักแสนล้านทั้งนั้นเลยแล้วทำไมไม่เอามาช่วยทหารผู้น้อยเหล่านี้มาขอเงินกับประชาชนทำไมมารีดทรัพย์กับประชาชนทำไมนะคะเนี่ยมาดูเรื่องนี้นะคะขออ่านของคุณทองพูนต่อนะคุณทองพูนบอกว่าเราไม่ลืมรักษาความเป็นส่วนตัวและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนที่ต้องการปฏิวัติของชุมชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนของประชาชนนะคะสวัสดีนะคะคุณลิซ่าท่านนึงนะคะเดี๋ยวถ้ามีใครทักทายนะคะเนี่ยนะคะมาดูเรื่องนี้นะฮะเราได้พูดเสมอมาว่าเนี่ยเรานะเป็นเสียงชาวบ้านนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการระดมความคิดนะฮะของพี่น้องประชาชนหลายสาขาหลายอาชีพมีทั้งข้าราชการน้ำดีนะฮะที่มาให้ความรู้พวกเรามีทั้งแนวร่วมในต่างประเทศนะคะ
ไลฟ์แบบว่าทั้งแบบว่าชาวไร่ชาวนาพ่อค้ากรรมกรแม่ค้าหาบเล่แผงลอยมีเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะแล้วก็แนวร่วมในต่างประเทศตอนที่ดิฉันพูดถึงเรื่องไอ้เกียงไก่นะฮะไอ้เกียงไก่หัวล้านจังไรชาติชั่วเนี่ยนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการชั่วนะฮะเราไม่ด่าทุกคนนะนะโครงสร้างโจรมันเป็นโจรหน่วยหน้าเนี่ยข้อมูลมาจากข้าราชการท้องถิ่นนะที่มาให้ความรู้เรานะฮะที่เขามีจิตใจอุดมการณ์เพื่อประชาชนนะเห็นการกดขี่คูรีดนะฮะผ่านกฎหมายด้วยแล้วก็เห็นโจทย์ในโครงสร้างเนี่ยเราถึงเอามาพูดอธิบายต่อสังคมนะฮะทีนี้มันมีอย่างนี้นะนะฮะประวัติศาสตร์การต่อสู้เนี่ยนะฮะมันมีสายลับนะฮะมันมีสายลับมันมีพวกที่เกาะกินสังคมพวกที่มันเป็นนายหน้าให้พวกชนชั้นกดขี่คูรีดก็เหมือนกับการต่อสู้ในเวียดนามการต่อสู้ในรัสเซียการต่อสู้ในฝรั่งเศสในอดีตการต่อสู้ในหลายประเทศเนี่ยมันจะมีไอ้ชนชั้นที่เกาะกินสังคมที่มันไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกทรยศหักหลังนะฮะเป็นชนชั้นในทุนน้อยเป็นพวกโจรหน่วยหน้าเนี่ยเวลาประชาชนจะต่อสู้เนี่ยนะมันจะมีไอ้พวกนี้คอยส่งข่าวให้พวกศัตรูนะฮะอย่างอีเกียงไกที่ฉันฟันธงเลยครับนะเมื่อเหตุการณ์หน้าสิวหน้าขวานเนี่ยพี่น้องต้องทำบัญชีไว้นะฮะคนคนนี้ไม่มีทางที่จะรับใช้ประชาชนนะฮะไอ้นี้มันจะเข้ากับหน่วยงานรัฐนะฮะหน่วยงานรัฐที่ว่าไอ้พวกที่มันก่อกินสังคมพวกที่มาร่วมกันขดขี่คูรีพวกที่มารับใช้ในทุนน่ะนะไอ้คนคนนี้มันจะทำบัญชีรายชื่อของประชาชนนี่แหละส่งให้กับพวกข้าราชการที่มันแบบว่ารับใช้ในทุนรัฐนะฮะจัดการกับประชาชนคนเหล่านี้นะฮะไอ้ตัวศัตรูเขาเรียกว่าศัตรูในหมู่บ้านศัตรูใกล้ตัวพ่อแม่พี่น้องนะฮะคนประเภทนี้มันมีเยอะนะประชาชนต้องทำบัญชีไว้นะฮะเนี่ยมาดูเรื่องนี้นะฮะก็ เราเนี่ยฮะกระจายข่าวแนวทางในทางที่3ในทางประชาชนเนี่ยนะก็มีหลายๆท่านมาแสดงความคิดเห็นนะฮะที่ผ่านมาเราเคยประมวลนะฮะว่าเอ๊ะทำไมสุรชัยโดนนะฮะทำไมลุงสนามหลวงหายไปทำไมโกตีทำไมซุนโฮหลายๆคนเนี่ยนะฮะหายไปนะฮะช่วงมีการจัดวิทยุใต้ดินเนี่ยนะมันมีการจัดวิทยุนานๆหลายชั่วโมงนะฮะก็มีการเปิดขอรับบริจาคหรือว่ามีการเปิดตัวเดี๋ยวก็พบปะกันอย่างสุรชัยเนี่ยนะประกาศจะทำสวนสนุกประชาธิปไตยเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะมาเยี่ยมนะฮะหลายครั้งหลายคราเนี่ยนะฮะตัวดิฉันเองเนี่ยนะก็มีคนมาตีสนิทเยอะว่าอยากจะส่งของมาให้กินว่างั้นเถอะนะจะส่งนั้นส่งนี้มาให้อยากจะพบปะนู่นนี่นั่นเราไม่เปิดตัวนะฮะแต่เรามีเครือข่ายนะฮะอย่างเช่นที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ชื่อว่าคุณนะฮะคุณคาโมเรนนะคะมาถามดิฉันไปหลายครั้งเหลือเกินอยากจะขอเบอร์ไลน์นะฮะดิฉันก็ตอบแล้วว่าดิฉันไม่เล่นไลน์หมายว่าตัวดิฉันโดยตรงไม่เล่นไลน์แต่ที่ฉันมีเครือข่ายมีเพื่อนนะฮะเพื่อนมิตรเนี่ยเขาเล่นไลน์กันหลายคนอยู่เพราะฉะนั้นข่าวสารกว่าจะมาถึงที่ฉันมันผ่านหลายช่องทางนะคะผ่านหลายช่องทางนะครับแล้วทีนี้ที่ฉันบอกว่าฉันไม่เล่นไลน์คุณคาเรนเขาไอ้คุณคามัวเนี่ยคาโมเรนเขาก็มาเขียนไว้ว่าอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณสะพ้ายไม่เล่นไลน์แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นนะครับโกตีนะฮะคุณวัฒนาเนี่ยนะเขาภาพเขามีปัญหาที่ตัวตนที่ตัวเขาเองใช้ไลน์ตัวเองไม่ใช่จุดอ่อนระบบไลน์นะแล้วก็คุณคาเรนมัวเนี่ยนะไอ้คุณคามัวเรนเนี่ยก็มาพูดถึงบอกว่าฝั่งเอเชียเนี่ยมีผู้นิยมทั้ง Facebook และ LINE แล้วเขาสรุปว่าระบบของ LINE ปลอดภัยกว่า Facebook คนใช้ไม่รู้จักเซฟตัวเองมันก็พลาดในทุกระบบฝั่งยุโรปไม่นิยมเล่น LINE ถ้าคุณจะทำงานเกี่ยวข้องกับเอเชียคุณจะต้องรู้จักมันแล้วคนในเอเชียจะรู้จักคุณเพิ่มขึ้นนะฮะที่คุณคาโมเรนมาแสดงความคิดเห็นนะฮะนะฮะดิฉันก็เลยตอบเลยอย่างนั้นก็ขอตอบให้พี่น้องฟังเป็นเสียงด้วยนะฮะว่านะจริงๆแล้วนะฮะการสื่อสารของเรากับพี่น้องเนี่ยเราทำหลายช่องทางนะอีเมลเราก็ทำนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอ้อมหลายทางนะไลน์แล้วก็มีเพื่อนมิตรเราเล่นนะคะแต่ตัวดิฉันไม่เล่นโดยตรงแต่มีเพื่อนมิตรเราเล่นนะฮะหลายคนอยู่นะฮะก็มีการสื่อสารหลายระบบแต่เป็นระบบทางอ้อมนะฮะเพราะว่าทำงานใต้ดินอย่างพวกเราเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยนะมันมีกลุ่มย่อยกันมากมายนะฮะในต่างประเทศเนี่ยนะเรามีกลุ่มย่อยในออสเตรเลียก็มีนะฮะในประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีนะฮะแถวเซาท์อีสต์เอเชียก็มีหลายกลุ่มนะฮะแล้วก็ที่ในยุโรปในอเมริกาเราก็มีเพื่อนมิตรเราเนี่ยนะฮะใต้ดินนี่หลายกลุ่มนะฮะก็จะมีกลุ่ม LINE แล้วก็มีกลุ่ม Instagram มีกลุ่ม Twitter ด้วยนะฮะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะสื่อสารกันข้ามกลุ่มโดยที่ตัวแทนไม่ทราบสมาชิกของกันและกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารของพวกเราเนี่ยฝ่ายประชาชนเนี่ยจึงมีลักษณะเป็นดาวกระจายยากต่อการติดตามและถูกทำลายนะฮะเราจะไม่กระจุกอยู่ที่เดียวนะฮะบางกลุ่มเราต้อง
ขาต้องเข้ารหัสกันนะฮะใช้ภาษาเลี่ยงใช้ภาษาสกอยที่ตั้งขึ้นมานะฮะในกลุ่มเขาโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะการทำงานของพวกเราเนี่ยนะเราทำงานในด้านความคิดนะฮะความคิดให้ความรู้กระจายให้กับประชาชนกว้างๆนะฮะซึ่งจะไม่ลึกเหมือนกับประชาชนที่เขาอยู่ในหน้างานในท้องที่ในหมู่บ้านในแหล่งทรัพย์ร่วมในแหล่งสัมปทานต่างๆทั่วประเทศในบ้านเรานะฮะที่ถูกบริษัทของชนชั้นในทุนเหนือรัฐเนี่ยรวมทั้งหน่วยงานที่หน่วยข้าราชการที่นะฮะรับใช้พวกในทุนเหนือรัฐเนี่ยนะฮะพวกข้าราชการระดับสูงๆเนี่ยในกระทรวงทบวงกรมในสารกลางเขาจะสื่อสารกันเฉพาะกลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่รับรู้โดยตรงจะมีข่าวจากพวกเขาตลอดเวลาผ่านกลุ่มไลน์ต่างประเทศอีกทีนึงเพราะฉะนั้นการติดต่อเราโดยตรงจึงเป็นเพียงข่าวสารด้านระบบความคิดทางการสื่อสารกับประชาชนไทยที่ถูกกดขี่นะฮะเท่านั้นนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยนะเราไม่ได้เป็นพวกไปลงมือหน้างานเพราะฉะนั้นชัยชนะชี้ขาดโดยประชาชนไทยทุกสาขาทุกอาชีพในบ้านเรานั่นแหละนะครับที่เขาจะต้องแบบว่าสู้แบบผ่านการอวตารนะฮะแล้วก็กลุ่มย่อยหลายๆกลุ่มจากหมู่บ้านจนถึงสารกลางจังหวัดว่างานเถิดนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราไม่ใช่กระบอกเสียงเราไม่ใช่กระบอกเสียงนะฮะเราไม่ใช่พระอาทิตย์นะคะเราก็คือกระจกใบเล็กๆใบหนึ่งนะสะท้อนนะฮะเราคือกระจกสะท้อนนะฮะเราไม่ใช่ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์นะฮะนะเพราะฉะนั้นคุณคาโมเลนเนี่ยมาแนะนำนะฮะอยากจะได้ไลน์นะฮะอยากจะได้ไลน์อยากแบบว่าอยากติดต่อโดยตรงเนี่ยนะฮะกับเรานะฮะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เลยครับคุณคาเลนนะฮะคุณคาโมเลนคุณก็ให้ไลน์คุณมานะฮะเบอร์โทรศัพท์คุณมาก็แล้วกันเดี๋ยวจะมีสมาชิกของเราติดต่อคุณไปเองแล้วนะฮะนะดิฉันว่าช่องทางนี้จะดีกว่าเนาะเออนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะคะก็นะฮะพอสมควรนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสดๆนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องคะการที่ท่านเข้ามาสนทนานะตอนที่ฉันพูดสดๆเนี่ยอย่าใช้ชื่อนามสกุลจริงเข้ามานะคะใช้อตานเข้ามานะคะแล้วก็มาเสนอแนะมาแสดงความคิดกันได้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะร่วมด้วยช่วยกันนะคะโอ้นะคะมีท่านนึงนะคะมีพี่น้องเราจากหลังไมค์นะคะมาพูดเรื่องเขื่อนนะคะเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำในลาวหน่อยนะคะมีหลังไมค์นะคะมีหลังไมค์จากไต้หวันมาถามนะคะบอกขอให้พูดเรื่องเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำนะฮะในลาวหน่อยนะฮะก็คือในไทยเนี่ยนะฮะมันค่อยๆปล่อยน้ำนะฮะกักน้ำไว้มากๆแล้วก็ปล่อยน้อยๆเพื่อตุนไว้ผลิตไฟฟ้านานๆนะครับก็คือน้ำเนี่ยถูกปล่อยไปตามท่อนะครับคือปล่อยไปตามท่อไปปั่นมอเตอร์ไฟนะน้ำเนี่ยจะพุ่งแรงตามท่อแต่ปริมาณน้ำมันน้อยมันไม่ไหลไปช่วยประชาชนที่ทำนาและเดินเรือนะคะน้ำใต้เขื่อนจึงลดลงเพราะว่าเจ้าของเขื่อนในลาวเนี่ยนะก็คือคนไทยแล้วก็คือกลุ่มทุนเหนือรัฐนั่นเองบริษัทชอการช่างบริษัทอิตาเลียนไทยแล้วก็ทุนที่ไปข้ามชาติเนี่ยนะฮะหกนะธนาคารไปพ่อแม่พี่น้องนะฮะทุนผูกขาดสักนินาเหนือรัฐเนี่ยนะฮะที่มันไปหากินข้ามประเทศนั่นเองพี่น้องไปค้นได้นะฮะมันไม่ใช่ทุนข้ามชาติจากจีนนะฮะมันเป็นกลุ่มทุนจากไทยนี่เองไปทำความเดือดร้อนอยู่นั่นน่ะนะฮะขายทั้งไฟฟ้าในลาวขายทั้งส่งเข้ามาที่บ้านเราด้วยนะฮะเรื่องการกักน้ำเนี่ยนะฮะมีพี่น้องมาถามเพิ่มนะครับเดี๋ยวนะฮะมีเสียงหลังไมค์มานะฮะขอเมื่อกี้มีนะฮะคำถามนะฮะโอ้ขอบคุณนะคะกำลังไลฟ์สดอยู่นะคะอ้าวนะคะก็นะฮะนะคะรับทราบนะคะอ้าวนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะก็มาที่มีพี่น้องเรามาถามเรื่องโดรนเรื่องโดรนเมืองนอกใช่ไหมพี่น้องดูอย่างนี้ก็ได้นะใน YouTube นะฮะใน YouTube มีคนสนใจเยอะนะฮะบางคนชาวไร่ชาวนาก็สนใจโดรนกันเยอะมันราคาไม่แพงนะคะโดรนทุกวันนี้นะฮะมันอย่างนี้นะครับก็มันมีอย่างนี้มันเดี๋ยวเกือบลืมพูดเรื่องนี้นะครับเรื่องไล่คนออกนอกประเทศเนี่ยนะฮะไอ้วิษณุนี่แกตัวหนึ่งแล้วไล่คนออกนอกประเทศนะประชาชนลำบากเดือดร้อนนะเสียงร้องบ่นกลด่าความทุกข์ยากของประชาชนหรือว่าการใช้กฎหมาย2-3มาตรฐานของไอ้กลุ่มผู้เหี้ยพวกนี้นะเสียงร้องบ่นกลด่าเสียงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนมันหลั่งออกมานะฮะนะไอ้ลูกที่ป่าสงวนนะฮะไอ้คนรวยลูกไม่เป็นไรแต่กับคนจนที่เขาได้สิทธิทำกินไปอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษ
มันมีอย่างนี้นะฮะเกือบลืมไปต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะเรื่องกฎหมายเนี่ยมันมีกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่2507นะคะกฎหมายป่าสงวนนะคะนะออกมานะคะในพื้นที่ป่าสงวนออกมาเมื่อปี2507แต่ก่อน2507พ่อแม่พี่น้องย้อนกฎหมายมีตั้งแต่รัชกาลที่4มันมีกฎหมายนะที่เรียกว่ากฎหมายนะคะมีพี่น้องมาถามนะคะเดี๋ยวนะมีพี่ๆนักกฎหมายออสเตรเลียแกแปะมาให้นะฮะในเรื่องกฎหมายป่าสงวนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก่อนพ.ศ. 2507นะคะจะมีกฎหมายออกมานะฮะ ก่อน2507เนี่ยนะฮะกฎหมายป่าสงวนเนี่ยนะครับกำหนดให้ประชาชนคัดค้านกฎหมายนี้นะครับชี้แนวเขตได้ภายใน6เดือนนะหลังจาก2507เป็นต้นมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ นะในพื้นที่บ้านนอกคอกนาไกลปืนเที่ยงพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยที่ว่านะฮะกฎหมายป่าสงวนเนี่ยกำหนดให้ประชาชนคัดค้านกฎหมายที่ออกมานะครับที่ชี้แนวภายในหกเดือนโดยติดประกาศไว้ที่อำเภอและในรั้วบ้านของผู้ใหญ่บ้านกำนันประชาชนเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีการติดประกาศหรือไม่เพราะอยู่แต่ว่าทำไร่ทำไร่ทำนาอยู่ในที่ของตนใช่ไหมครับเรื่องนี้ประชาชนเนี่ยตอนนี้เสียหายหลายล้านครอบครัวทั่วประเทศไทยสู้ไปก็ไม่เคยได้ยินคำว่าชนะเลยนะคะทางกฎหมายเนี่ยแต่คนรวยมาลุกที่ป่าสงวนมาชนะมาตลอดพ่อแม่พี่น้องนะหรือบางครั้งมันจะเอาที่ของประชาชนมันก็ออกกฎหมายมานะฮะว่าเนี่ยเป็นป่าเสื่อมโทรมยึดคืนมาเป็นของเนี่ยนะออกเอกสารสิทธิ์ให้คนรวยเข้าไปทำกินเนี่ยแต่เขาบอกว่านะครับหลายที่ทั่วประเทศเนี่ยมันมีโฉนดหมายเลข3นะฮะโฉนดหมายเลข3เนี่ยออกมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะฮะที่ประชาชนเนี่ยอยู่อาศัยก็ยังสู้กฎหมายของไอ้ชนชั้นจนปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยนะฮะนะของไอ้วิศนุไม่ได้เลยหรือว่าของไอ้ประยุทธ์ไม่ได้เลยมาตรา14ยึดคืนป่าสงวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็มีทางเดียวที่ประชาชนนะฮะจะสู้กับมันก็คือล้มมันก็คือต้องเซตซีโร่ใหม่แล้วเขียนกฎหมายเองพ่อแม่พี่น้องนะทีนี้ไอ้พวกเหี้ยนี้แหละพ่อประชาชนเดือดร้อนแสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องโดนกดขี่กดรีดเรื่องน้ำมันเรื่องค่าแรงเรื่องที่อยู่ที่กินที่อยู่ที่กินนะครับพ่อแม่พี่น้องนะความเดือดร้อนแสนสาหัสแบบมันมีมากมายนะหลายนับคณาเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องนะครับมันก็มีจะไอ้พวกปากหมาเนี่ยออกมาไล่ประชาชนอย่างเช่นนะไอ้อีเหี้ยดารานักร้องทั้งหลายแหล่ก็ออกมาไล่ประชาชนอย่างไอ้ใครสมัยก่อนก็ใครนะไอ้ตกกระป๋องไปแล้วนะไอ้อะไรนะดารานะของค่าย RS สมัยก่อนนะฮะผัวของอีแดงธัญญานั่นน่ะชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับสมัยก่อนดารารุ่นเดอะนะครับหลายคนออกมาเนี่ยออกมาปะไอ้นี่อีกคนนะไอ้บินบรรลือฤทธิ์ก็ไล่คนออกนอกประเทศนะครับไอ้พงพัฒน์วชิราบรรจงไอ้เหี้ยนี่ไล่คนออกนอกประเทศนะไอ้บินบรรลือฤทธิ์ก็ไล่คนออกนอกประเทศแล้วก็ไอ้พวกดาราหลายๆคนเนี่ยนะเอะอะประชาชนลำบากยากจนเนี่ยปั๊บนะมึงไม่พอใจก็ไล่เขาออกนอกประเทศนะมาถึงยุคนี้ก็ไอ้วิษณุก็ไล่คนออกนอกประเทศไม่พอใจก็ออกไปออกนอกประเทศไม่ต้องมาอยู่นะหรือว่าไอ้ผู้บัญชาการทหารเนี่ยนะไอ้พ่อมันปฏิวัติรัฐประหารไอ้คสช.ลูกไอ้รสช.สินะพ่อนี่รวยมากนะตอนรัฐประหารเนี่ยนะพอรวยปั๊บนะก็ขนเงินขนทองออกมาเสกสำราญในประเทศฝรั่งเศสไงมาตั้งร้านอาหารพาเมียมาฟอกเงินพาเมียน้อยที่เป็นพยาบาลนะพ่อของไอ้แดงผบ.ทบ.เนี่ยนะแล้วก็ไอ้ไล่คนของประเทศไอ้หมูตอนนะฮะไอ้หมูตอนประวิตรเนี่ยหลายคนมากเลยพวกดารานักร้องและพวกทหารนักการเมืองนะชาติชั่วจะไล่พี่น้องออกนอกประเทศนะความจริงแล้วเนี่ยนะในประเทศเราเนี่ยนะในความจริงแล้วในต่างประเทศเนี่ยที่เขาผ่านการเซ็ตซีโร่แล้วเนี่ยนะเขาจะไล่ไอ้พวกชนชั้นกาฝากพวกนี้นะออกนอกประเทศนะนะหรือไม่ก็สำเร็จโทษมันเลยไอ้พวกกดขี่ขูดรีดเนี่ยประชาชนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไล่ออกไปแล้วเนี่ยนะทรัพย์สินที่มันโกงกินไปนะหรือว่ากฎหมายที่มันออกกฎหมายมาปั๊บรวบทรัพย์ประชาชนถือกรรมสิทธิ์สัมปทานนะหรือว่ามันไปครองบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วลุกที่ป่าสงวนแล้วไปสร้างนู่นสร้างนี่มันเป็นของมันเป็นทรัพย์ของมันเนี่ยต่อให้ลูกให้หลานมันเนี่ยจะต้องกลับมาเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของประชาชน เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาไล่ประชาชนออกไปเนี่ยนะฮะประชาชนเป็นเจ้าของประเทศประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรนะมีสิทธิ์ที่จะอยู่บนพื้นแผ่นดินที่ตัวเองเกิดมาพ่อแม่พี่น้อง
คนที่จะต้องออกไปก็คือพวกมันนะครับพวกมันเป็นชนส่วนน้อยเป็นพวกที่เกาะกินสังคมเป็นพวกกาฝากเกาะกินสังคมนะฮะทีนี้มันก็มีอีกพวกนึงไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้ชนชั้นกลางที่หลงไหลข้างใครไปขี้ข้าในทุนเนี่ยนะฮะดิฉันจำได้นะฮะว่าติดตามเมื่อก่อนติดตามไอ้วิสาคันทัพอยู่ไอ้นี่ก็เคยโพสต์นะขนาดในความฝันของมันเนี่ยนะไอ้วิสาคันทัพก็เคยมันฝันว่าเนี่ยนะพ่อทักษิณของมันเนี่ยจะมาซื้อที่ให้แถวเขมรนะฮะนะแล้วก็จะให้คนเสื้อแดงเนี่ยไปอยู่นะแต่ว่าซื้อที่แถวเกาะกงมั้งนะแล้วก็จะย้ายคนเสื้อแดงไปอยู่หรือแม้ว่าไอ้โด่งอัธชัยเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยนะก็เคยเต้าข่าวมาว่าตอนนี้ทักษิณเนี่ยกำลังติดต่อซื้อที่แถวทางตอนเหนือของประเทศลาวนะจะตั้งเป็นเขตปลดปล่อยอิสระให้พวกดาหนึ่งสองไปอยู่กันเยอะๆอย่างเงี้ยนะก็เลยเดินด้วยไอ้พวกหนังสือพิมพ์ทีนิวเนชั่นมันบอกว่านี่ไงเนี่ยทักษิณจะซื้อที่ในประเทศลาวก็ไล่พวกคิดเห็นต่างไปอยู่ซะไปอยู่ประเทศลาวซะเนี่ยไปอยู่เขตปลดปล่อยว่างั้นเถอะนะฮะมีคนไทยบางคนนะในสหรัฐอเมริกามันก็โพสต์มาว่าเนี่ยนะถูกไล่ออกจากนอกประเทศถูกไล่ออกจากประเทศไทยเนี่ยถูกไอ้ประยุทธ์ถูกไอ้วิษณุถูกไอ้แดงเนี่ยนะไล่คนออกนอกประเทศถูกดาราไล่ออกนอกประเทศเนี่ยนะโอ้ยคงจะมีคนไทยเนี่ยหนีออกมาเป็น10ล้านคนเนี่ยโอ้โหนะฮะฝ่ายหนึ่งไล่ออกนะฝ่ายหนึ่งก็มาบอกว่าพร้อมที่จะพาประชาชนพร้อมที่ว่าประชาชนเนี่ยพร้อมที่จะออกมาเป็น10ล้านคนเนี่ยนะพี่น้องแผ่นดินของเราเดี๋ยวจะหนีไปไหนเราจะต้องตั้งหน้าสู้ฮะนะพวกมันเป็นชนชั้นกาฝากสังคมมันเป็นคนชนชั้นส่วนน้อยประชาชนเป็นคนชนชั้นส่วนใหญ่นะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นคนส่วนใหญ่นะประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนเราจะหนีไปไหนแผ่นนี้แผ่นดินเกิดของเราทรัพยากรของเรานะจะต้องปักหลักสู้นะฮะอันดับแรกจะต้องรู้ว่าศัตรูคือใครสู้แล้วประชาชนได้อะไรหลักประกันชัยชนะคืออะไรนะก็คือการเปลี่ยนจากมือมันมาเป็นมือเราไงมันปฏิวัติรัฐประหารนะมันก็เปลี่ยนการถือครองทุกอย่างไปอยู่ในมือเราประชาชนก็ต้องปฏิวัติมันคืนนะคะนะปฏิวัติสังคมนี่แหละเอาคืนเอาทุกอย่างกลับมาเป็นของประชาชนกฎหมายที่มันเขียนเอื้ออำนวยมันก็เป็นกฎหมายที่เขียนเอื้ออำนวยในการพิทักษ์ทรัพย์ประชาชนพ่อแม่พี่น้องนะคะไอ้พวกที่บอกว่าโอ้ยเนี่ยนะเดี๋ยวคนไทยไม่มีที่จะอยู่ต้องออกไปเป็นออกไปครึ่งประเทศแล้วมั้งจะออกไปทำไมล่ะคะนะจะออกไปตกระกำลำบากทำไมประเทศไทยของเรานะฮะทรัพย์ในดินถือในน้ำเป็นของเราเนี่ยนะฮะไอ้พวกที่เชียร์ทักษิณทำไมไม่เชียร์ให้ทักษิณซื้อโดนให้พี่น้องประชาชนคนไทยบ้างอ่ะแม้เงินเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะแม้เรื่องโดนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องนะคะไอ้เรื่องโดนเนี่ยนะสมัยนี้โดนเนี่ยผลิตได้เองด้วยนะพ่อแม่พี่น้องนะฮะเด็กด้วยตอนนี้เด็กอาชีวะนะฮะเด็กปวช.ปวส.นี่เก่งมากเลยนะครับผลิตได้เองในเรื่องโดนเนี่ยนะเรียนจาก YouTube เรียนจาก Google ได้เลยนะนะทุกวันที่ทำบัดดี้โดนก็ได้นะเพราะว่าเนี่ยทำแผงบังคับโดนแบบเป็นรีโมทคอนโทรลก็ได้นะใส่ชิปฝังไว้ตั้งไว้ว่าไปกี่กิโลนะบินไปกี่กิโลเมตรแล้วก็กลับมาอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าใช้ GPS ก็ได้กลัวเขาตัดสัญญาณได้ใช่ไหมเพราะไอ้ค่ายเครือข่ายมือถือของมันเป็นของกลุ่มทุนเหนือรัฐทั้งนั้นเลยพ่อแม่พี่น้องนะเพราะฉะนั้นมันใช้วิธีการแบบฝังชิปก็ได้เล่นโดรนเนี่ยนะเชื่อมกันก็ได้ไปไหนมาไหนก็ฝึกกันใช้โดรนใช่ไหมปกปักรักษาประชาชนมากล้องวงจรปิดเนี่ยนะเป็นรีโมทไร้สายก็ได้บังคับทางใกล้ๆก็ได้นะนะนะบินไปไกล1กิโลเมตรก็ได้เงี้ยนะเพราะว่าโดรนใหญ่ๆมันบรรทุกได้ถึง15กิโลเมตรนะพ่อแม่พี่น้องเอ้ย15กิโลกรัมโทษทีนะฮะมีทั้งแบบเชื่อมผ่านดาวเทียมก็ได้แล้วเชื่อมแบบว่าทำแบบบัดดี้ก็ได้นะเป็นโดรนรีโมทคอนโทรลก็ได้ใช่มั้ยไอ้พวกที่ชอบเดินหน้าสายกิจกรรมมันน่าจะมีโดรนแบบว่าคนละ 4-5 ตัวนะบันทึกไว้ถ่ายทอดสดไว้นะกล้องวงจรปิดแล้วก็บันทึกเป็นวิดีโอไว้นะการคนมาทำร้ายเราตอนนี้กลุ่มที่เขาทำนะหลายๆกลุ่มอย่างกลุ่มผีเสื้อขยับปีกเขาเดินเรื่องพลังงานใช่ไหมเขามีโดรนบินนำร่องแล้วนะพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมถ่ายทอดสดบันทึกนะแล้วก็มีกล้องมองรอบด้านเลยนะพี่น้องประชาชนเห็นการถ่ายทอดผ่านมือถือของตัวเองด้วยใช่ไหมก็เห็นแบบว่าใครจะมาทำร้ายหรือว่าใครมาดีมาร้ายเห็นหมดเนี่ยดีมากๆเลยพ่อแม่พี่น้องนะแล้วโดรนนี่ก็ตั้งแบบว่าถ่ายรูปก็ได้ใช่ไหมส่งหนังสือก็ได้ร้องเรียนก็ได้ฝึกกันเยอะๆอ่ะนะแบบ AI ไทยประดิษฐ์น่ะนะแบบว่ามาช่วยในการปกป้องประชาชนบันทึกหลักฐานไปด้วยใช่ไหมนะพ่อแม่พี่น้องที่นี่ในหมู่บ้านเหมือนกันนะต้องมีโดรนด้วยใช่ไหมทุกวันนี้นะเขามีโดรนขนาดว่าบินกลางคืนที่ว่าติดกล้องอินฟราเรดได้ด้วยนะเห็นในกลางคืนเนี่ยปกป้องรักษาประชาชนบันทึกหลักฐานอะไรต่างๆไว้พ่อแม่พี่น้องนะเพราะทุกวันนี้ศัตรูมันเหิมเกิมเหลือเกินน่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่มีเงินเนี่ยทำโดรนตอนนี้อุ้ยชิ้นส่วนของโดรนไม่แพงนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเอามาใช้ได้เป็นประโยชน์ซื้อมาแล้วแบบว่าซื้อโดรนอันนึงแกะซื้อโดรนอันนึงแกะซื้อโดรนอันนึงมาใช่ไหมฮะ
แล้วเอาโดนตัวนั้นมาเป็นตัวอย่างนะแกะมานะแกะชิ้นส่วนของโดนว่าไม่มีอะไรมั่งใช่ไหมแล้วก็ก๊อปปี้เอาสินะไม่เกิน20 30ชิ้นแล้วก็ประกอบเป็นโดนได้เนี่ยนะฮะแล้วก็เห็นไหมครับทุกวันนี้ใครไปโดนทำร้ายมาแล้วว่าเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดคดีดังๆมาเนี่ยใช่ไหมปรากฏว่าไปขอดูกล้องวงจรปิดปรากฏว่ากล้องวงจรปิดที่เสียทุกครั้งเลยพ่อแม่พี่น้องนะเวลาเพราะฉะนั้นนะครับเวลาประชาชนถูกทิปถูกตีอย่างเงี้ยประชาชนจะได้บันทึกหลักฐานไปจัดหนักมันคืนว่าไอ้ใครตัวหน้าไหนมาทำร้ายประชาชนไงแม่มันพี่น้องจำได้ว่าปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วไม่รู้นะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจู่ๆก็มีการบึ้มกลางเมืองหลวงอ่ะที่สี่แยกพระพรหมอ่ะคนตายเป็นร้อยกว่าคนอ่ะแค่วันเดียวก็เอารถของกรุงเทพนะครับขนน้ำไปฉีดล้างเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องไม่มีการสืบสาวเราเรื่องต่อเลยอ่ะโอ้โหเงียบเลยนะบ้านป่าเมืองเถื่อนแท้ๆเลยนะคะนะครับก็อีกท่านนึงนะคะคุณโพลีแคทนะคะสวัสดีค่ะนะคะมาตอนท้ายรายการเลยนะคะเดี๋ยวนะคะของคุณทองพูนเนี่ยขออ่านหน่อยนะคะครับพี่สะพ้ายพี่น้องเรื่องสายลับเคยมีการประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายข่าวเมื่อก่อนผมเป็นเด็กอยู่ช่วงนั้นพ.ศ.ปี2507 9ปีมีการเปิดรับสมัครนะคะรับสมัครเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายข่าวนะคะเมื่อครั้งก่อนผมเด็กอยู่ช่วงพ.ศ.2507ถึง2509มีการเปิดสมัครเพื่อเข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าววงเล็บสายลับช่วงนั้นจะมีหนังเจมบอนด์007ออกมาผมอยากเป็นแบบนั้นบ้างแต่เรายังเป็นเด็กเกินไปอายุไม่ถึงจะมาถึงทุกวันนี้พวกเหล่านั้นคงจะแก่มากแล้วแต่งานข่าวมันคงจะไม่มีการเกษียณราชการแน่ๆมันอาจจะฝังตัวทำข่าวอยู่ทั่วไปยุคนั้นกำลังนะไอ้การกำลังเริ่มกำลังวางแผนการยุทธการสงครามเวียดนามจะเป็นการฝึกอบรมการข่าวจาก CIA แน่ๆ เพราะสงครามทั่วโลก CIA เป็นเจ้าภาพในการวางแผนปฏิบัติการรบร่วมแพนทากอนของอเมริกานะคะทุกวันนี้นะคะเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่นะฮะมีการโพสต์ของคุณวีระสมความคิดนะฮะแล้วก็ลิงก์ข่าวในบ้านเราด้วยนะฮะว่านะช่วงไอ้ประยุทธ์เนี่ยเป็นคสช.นะฮะงบลับอย่างเดียวนะยังไม่รวมที่มาล้างผลาญนั่นอื่นนะงบลับอย่างเดียวเนี่ยล้านบาทพ่อแม่พี่น้องมันจะไม่ล้านบาทได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องนะฮะนะทุกวันนี้เนี่ยนะมีกรมน.นี่ประจำการเนี่ยนะเป็นแสนคนนะฮะเป็นแสนคนเข้าไปแล้วพ่อแม่พี่น้องงบไม่อั้นนะฮะที่หาข่าวนะฮะแล้วก็แบบไม่มีวันเกษียณด้วยนะฮะฝังตัวอยู่ในแบบว่าทุกที่ว่างั้นเหอะนะฮะเอานะฮะคุณพอดี้แคทนะฮะมาเข้ามาตอนที่เรากำลังจะจบรายการพอดีเลยนะครับก็ดิฉันพูดมา1ชั่วโมง40นาทีนะฮะเจ็บคอมากเลยนะฮะเอาอย่างนี้ก่อนถ้าพรุ่งนี้ไหวพรุ่งนี้ก็จะมาพูดกันอีกแต่บอกเวลาไม่ได้พ่อแม่พี่น้องก็กดติดตามก็แล้วกันนะฮะก็แล้วแต่เวลาแล้วก็เลิกสะดวกนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอจากลากันไปก่อนนะฮะขอบคุณพี่น้องแนวร่วมที่เอาไปแพร่กระจายนะฮะบางท่านก็บอกว่ามันยาวนะฮะก็ตัดสั้นๆก็ได้เอาประเด็นสำคัญนะครับตัดลงไปช่วงๆก็ได้ขอกราบขอพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วก็แนวร่วมเราที่เข้ามาส่งข่าวแล้วก็ทั้งพี่ๆนะฮะที่ไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะทั้งฝ่ายกฎหมายที่อยู่ในต่างประเทศที่นะติดตามข่าวสารบ้านเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายนะฮะเรื่องเขานะที่ป่าสงวนนะฮะกฎหมายที่มันโกงกินชาติบ้านเมืองต่างๆที่มาแปะพวกเรานะคะถ้าวันไหนว่างดิฉันก็จะมาเป็นเสียงชาวบ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะ